กาสให้มีการช่อฉนกันในขั้นตอนต่างๆนะครับเนื่องจากปริมาณมันจะข้าวเนี่ยมันจะวิ่งไปสู่บางช่องทางเท่านั้นใครที่เป็นผู้ประกอบการหรือบุคคลที่มีอำนาจอยู่ในจุดต่างๆเนี่ยก็สามารถเรียกรับเงินได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่เราไม่ได้มีตลาดการซื้อขายแบบปกติครับผมอย่างที่อาจารย์ว่ามาตรงแรกนะครับคุณวิมลจากกาญจนบุรีบอกอย่างนี้ครับบอกโครงการจำนำข้าวทำให้ข้าวมีราคาสูงทำให้ส่งออกสู้กับต่างประเทศไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการแสดงทัศนะอาจารย์มีวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรจากสมุทรปราการมีวิธีการเก็บเราใช้ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ครับเป็นหลักเกี่ยวกับปริมาณข้าวที่มีการรับจำนำในฤดูการผลิตต่างๆครับจากสุราษฎร์บอกอาจารย์ที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นแต่สำหรับผมไม่เป็นนะครับเราเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในคณะทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องออกมาแสดงจุดยืนบางอย่างที่มันเป็นภัยอันตรายนะครับภัยอันนี้เนี่ยกระทบกับการผลิตสินค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งของประเทศนะครับครับผมฮะอันนี้กทม.นะครับก็มีความเห็นคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจำนำดีแต่นักวิชาการไม่ได้สัมผัสชาวนาความเห็นนักวิชาการเหมือนพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบชาวนามาตลอดนะฮะอันนี้อาจารย์ก็ได้อธิบายมีสิทธิ์ที่จะมองอย่างนั้นครับใช่นะฮะก็อันนี้ก็เป็นความเห็นคล้ายกันเมื่อกี้นะครับกับคุณโยธินนะครับจากอำนาจเจริญข้าวหอมดอกมะลินะฮะและข้าวหอมมะลิแตกต่างกันอย่างไรข้าวหอมดอกมะลิมาจากข้าวดอกมะลิครับฮะ105เป็นพันเดียวกันครับอ๋อล่ะฮะข้าวขาวดอกมะลิ105กับข้าวหอมมะลิเป็นพันเดียวกันเป็นพันเดียวกันถ้าขาวดอกมะลิ105เป็นศัพท์วิชาการครับอ๋อครับแต่ถ้าชาวนาเรียกข้าวหอมมะลิอ๋อนะฮะนะฮะการนี้เป็นที่รับทราบกันนะครับจากอยุธยานะครับสนับสนุนโครงการจำนำข้าวนะครับจากกาญจนบุรีคุณวันดีโครงการจำนำข้าวควรกำหนดปริมาณรับจำนำข้าวโดยเฉพาะให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างที่ว่านะครับจากคุณธนงนะครับโครงการจำนำข้าวไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรนะครับอยากให้มีการตรวจสอบนะครับคุณทวีปนะครับจากสกลนครนะครับนาปีรัฐบาลรับซื้อแต่นาปรังโรงสีไม่รับซื้อนะแถมอ้างว่ามีความชื้นชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องนะก็จำยอมขายออกไปนะอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายสั้นๆครับท่านสว.จะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงนี้ครับครับก็เป็นห่วงบรรยายพี่น้องชาวนาประเทศไทยครับก็อยากให้รัฐบาลผลักดันสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำให้กับพี่น้องชาวนาและเกษตรกรของประเทศไทยครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของการรับจำนำข้าวแน่นอนละครับย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนคนเกษตรกรนะครับก็ได้รับนะฮะจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนหนึ่งแต่อีกบางส่วนนะก็มีการร้องเรียนมาว่าไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นนะครับรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลในช่องโหว่และสิ่งเหล่านี้สิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงก็เป็นที่น่าสนใจในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะครับมันจะมีผลกับพี่น้องเกษตรกรและรายได้ของเราต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะครับต้องหันหน้ามาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีนั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านสว.บัญชาพงษ์อายุกูลและท่านรองศาสตราจารย์อดิษฐ์อิสลามกูลณ อยุธยาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการท่านสว.บัญชาและท่านรองศาสตราจารย์อดิษฐ์อิสลามกูลณ อยุธยาและทีมงานของเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับจากนี้ไปคุณจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรได้มากขึ้นเพียงคุณแจ้งความประสงค์ที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้ทั้งทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่เบอร์02-244-2044ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/gennews หรือกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลด้วยตัวเองที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิพัฒน์และทุกข้อมูลด้านการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ในมือคุณไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าประการที่3ที่กระผมกราบเรียนนะก็คือปีกลายผู้ติดป่วยเรื้อรังผู้ชราหญิงมีครรภ์ระบบช่วยเหลือในบางพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะฮะก็อยากให้รัฐบาลได้ทบทวนผู้ป่วยเรื้อรังพวกเป็นโรคเบาหวานโรคความดันก็ดีโรคหัวใจก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้าระบบช่วยเหลือไม่ดีก็นำไปสู่การเสียชีวิตก็อยากจากเรื่องที่3อยากจะกราบเรียนท่านก็คือขณะนี้รัฐบาลต้องรีบเตรียมการในการช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุมากๆนะแล้วก็สุดท้ายก็คือผู้หญิงที่มีครรภ์โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ที่ใกล้คลอดมิฉะนั้นเราจะนำไปสู่ความเสียหายแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนกราบขอบคุณท่านประธานนะกับคุณหมอเจตศิริธารนนท์ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตศิริธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับนโยบายรัฐบาลเรื่องยาเสพติดทำเรื่องเดียวคือการปราบปรามด้วยความเชื่อว่าปราบผู้ค้าหมดยาเสพติดปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปเองแม้จะโดนใจประชาชนเพราะมีข่าวจับกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่นะครับปรากฏขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รวมทั้งข่าวออกโทรทัศน์โดยตลอดแต่ปราบอย่างไรก็ไม่หมดเพราะการปราบเป็นเพียงการจัดการกับผู้ค้าเท่านั้นปัจจุบันราคายาบ้าก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นตามหลักของดีมานด์ซัพพลายทำให้เชื่อว่านโยบายยังไม่ได้ผลตามเจตนารมณ์รัฐบาลแทบจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเลยการนำผู้เสพผู้ครอบครองและผู้ค้ารายย่อยเข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูตามพรบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการนำเข้าค่ายรอตรวจพิสูจน์การนำไปกักขังที่สถานพินิจหรือการจำคุกล้วนแต่ล้มเหลวไม่ทำให้ผู้เสพสำนึกกลับตัวเป็นคนดีแต่กลับได้เครือข่ายค้ายาและเพิ่มความรู้ทางอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้จุดประกายโดยนำผู้เสพและผู้ครอบครองมาเข้าคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวของผู้เสพและครอบครัวโดยท่านผู้พิพากษาที่ลงมาช่วยอาสาสมัครจากประชาชนหรือที่เรียกว่าผู้ปณิประนอมประจำศาลนะครับที่มีทักษะประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมโดยประสานกับหน่วยงานของรัฐและมูลนิธิต่างๆโดยได้รับงบประมาณจากสสส.ปีละ3ล้านทำมา3ปีแล้วก็มีกองทุนช่วยแค่ 70,000ถึง 80,000 บาทเท่านั้นเองมีผู้เสพผ่านคลินิกปีละ 1,300 ถึง 1,500 คนโดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเคยเสด็จทอดพระเนตรเคยมีอดีตประธานศาลฎีกาท่านก็เคยไปทำพิธีเปิดโครงการที่ดีอย่างนี้ที่ให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจำเลยแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ประสบโครงการที่ประสบประสิทธิผลสูงสุดด้วยงบประมาณที่เล็กน้อยดังกล่าวทำให้กระทรวงยุติธรรมไม่สนับสนุนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศด้วยการเสนอขอตั้งงบประจำและดำเนินการโดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายใดๆเลยครับขอบคุณครับครับอาจารย์มนเทียนบุญตันครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาภาคอื่นกระผมใคร่ขอหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะครับด้วยหมู่นี้มีข่าวหนาหูเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำรถเมล์ระบบ NGV ที่เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วก็พักไปเป็นระยะกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องการกำหนดคุณสมบัติก็ยังไม่เป็นที่ยุติว่าจะทำอย่างไรให้รถเมล์รูปแบบดังกล่าวนั้นเป็นรถเมย์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกคนเป็นรถเมย์ที่ไม่สร้างอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ไม่ว่าป
ประชาชนคนนั้นจะมีข้อจำกัดใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพิการหรือความบกพร่องใดๆก็ตามเรื่องนี้อยากจะขอให้รัฐบาลได้เร่งทบทวนจุดยืนที่แข็งกร้าวของทางกระทรวงคมนาคมหรือขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ไม่ยอมนำข้อเสนอของคนพิการไปพิจารณาอย่างแท้จริงเพราะการลงทุนหลายพันหลายหมื่นล้านในวันนี้เนี่ยควรจะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อสังคมที่กำลังจะก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุอีกประการหนึ่งครับขณะนี้เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลมีดำริที่จะขยายเวลาเรื่องของการขึ้นรถเมล์ฟรีออกไปแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุและคนพิการหลายคนถูกปฏิเสธโดยพนักงานขับรถเมื่อเห็นคนพิการหรือผู้สูงอายุต้องการขึ้นรถเมล์ก็จะพยายามขับหนีครับผมได้รับการร้องเรียนมาจากพี่น้องคนพิการหลายคนนะครับว่าแม้ว่าเขาจะมีไม่มีปัญหาในเรื่องการจ่ายค่าโดยสารหลายครั้งเนี่ยการจ่ายหรือไม่จ่ายค่าโดยสารของคนพิการกลายเป็นประเด็นเรื่องเวทนานิยมกลายเป็นประเด็นเรื่องดุลพินิจของพนักงานเก็บค่าโดยสารมากกว่าที่เป็นนโยบายที่จริงจังชัดเจนของรัฐบาลจึงอยากจะให้รัฐบาลออกมาประกาศให้ชัดเจนนะครับว่ากรณีคนพิการหรือผู้สูงอายุหรือนักเรียนเนี่ยท่านต้องการที่จะลดค่ารถเมล์หรือต้องการให้ขึ้นรถเมล์ฟรีหรืออย่างไรให้เป็นจริงจังไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของดุลพินิจของผู้ใดผู้หนึ่งในการที่จะทำบุญเป็นครั้งๆไปขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับท่านคำนูนสิทธิสมานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมคำนูนสิทธิสมานครับท่านประธานครับเมื่อวานนี้วันที่7ตุลาคม2555ครบรอบ4ปีของการที่มีมวลชนกลุ่มหนึ่งมาล้อมรัฐสภาแล้วก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงตั้งแต่ตอนเช้าท่านประธานครับกับผมจะไม่พูดถึงมูลเหตุจูงใจและเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นแนวคิดทางการเมืองแต่ว่าเมื่อมีการบาดเจ็บมีการเสียชีวิตแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตได้ยินแล้วเจ็บปวดอย่างยิ่งก็คือว่าพวกเขาเป็นผู้ใช้ความรุนแรงหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เสียชีวิตที่ถูกกล่าวหาผิดๆว่าเป็นผู้ที่พกระเบิดมาเองท่านประธานครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2555ได้มีคำพิพากษาศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขแดงที่1862/2555เป็นคดีที่นายชิงชัยอุดมเจริญชัยกิจผู้ฟ้องคดีที่1กับพวกรวม250คนและผู้ร้องสอดอีก11คนได้ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักนายกรัฐมนตรีในข้อหากระทำการละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจทางกฎหมายศาลปกครองกลางได้พิพากษาว่าการสลายการชุมนุมในวันนั้นในประการที่1ไม่ได้เป็นการปฏิบัติตามหลักสากลจากเบาไปสู่หนักในประการที่2ไม่ชอบด้วยรูปแบบขั้นตอนตามแผนกรกฎ2548และในประการที่3เป็นการกระทำที่เกินความจำเป็นเพราะกระทำหลายรอบตลอดทั้งวันแม้จนค่ำแม้ว่าการประชุมรัฐสภาจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและข้ออ้างที่ว่าผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมายนั้นก็ไม่เป็นเหตุให้รับฟังได้ว่าจะต้องกระทำการด้วยการรุนแรงเพราะว่าการดำเนินการทางกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนศาลปกครองจึงพิพากษาว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8มาตรา10พรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาให้ชดใช้แก่ผู้ถูกฟ้องตามกรณีรวมแล้วมากกว่า32ล้านบาทเป็นแนวทางคำพิพากษาที่เป็นไปตามที่คณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาได้ศึกษามาแล้ว3ชุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ศึกษามาแล้วและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดไว้แล้วจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอบคุณครับกับอาจารย์สมบูรณ์สุตตะวิริยวัฒน์อาจารย์สมบูรณ์เชิญนะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพเดียนนางสาวสมุนสุตะวิริยวัฒน์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีดิฉันกราบฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต
ตลอดจนปลัดกระทรวงและถึงอธิบดีของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นกำลังใช้คำหัวข้อวันนี้ในการปรึกษาหรือว่าโมเดลโกหกสีขาวทำไมจึงพูดเช่นนั้นจากการที่โครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลเนื่องจากว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเราได้เคยได้ยินว่ารัฐมนตรีได้พูดถึงการโกหกสีขาวเพื่อเกิดความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้เกิดความเชื่อมั่นแต่บัดเนี้ยโครงการนี้เมื่อวันที่5ตุลาคมอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้แจ้งว่าให้อคสหรือองค์การคลังสินค้าได้ทำใบส่งสินค้าจ่ายข้าวให้กับผู้ซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ที่มารับมอบหน้าคลังสินค้าไปแล้ว 4-5 ลายแต่พอมาถึงวันที่6อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็บอกว่ากรมได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐจำนวน7ล้านตันจริงแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในรายละเอียดเนื่องจากเป็นข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับประเทศนั้นๆทำให้ท่านคิดว่าเป็นหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศที่ควรจะต้องชี้แจงด้วยซ้ำว่าซื้อใครเป็นผู้ซื้อไปแล้วซื้ออย่างไรราคาเท่าไหร่รายได้ที่ควรจะรับเป็นเท่าไหร่แต่นี่ไม่มีเพราะนั้นทำให้ท่านคิดว่ารัฐบาลนี้เรื่องของการโกหกสีขาวได้ระบาดมาถึงข้าราชการประจำแล้วทำให้คิดว่ารัฐบาลนี้มีเรื่องที่โกหกสีขาวอีกกี่เรื่องใช่หรือไม่ขอบคุณครับครับท่านสมเด็จศรีพงษ์ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสมเด็จศรีพงษ์สมาชิกสภาจังหวัดนครศรีมาขออนุญาตหารือท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือประธานกพ.นั่นคือในการแต่งตั้งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารสูงผู้บริหารต้นหรือผู้ในการสูงก็ตามนั่นคือ49 40เดิมวันนี้นับว่ามีปัญหาอย่างมากในการแต่งตั้งโดยเฉพาะกระทรวงใหญ่ๆเช่นกระทรวงมหาดไทยถ้าเทียบตำแหน่งผู้บริหารสูงก็คือท่านผู้การจังหวัดหรือปลัดกระทรวงผู้บริหารต้นก็คือรองผู้การจังหวัดหรือผู้ในการสูงก็คือตำแหน่งในระดับ9รวมทั้งในอำเภอระดับ8คือผู้บริหารต้นเหล่านี้เมื่อว่างลงต้องมีการสรรหาทุกครั้ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็ต้องสรรหาปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าการแต่งตั้งเป็นไปอย่างล่าช้าเหมือนวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่มีการตั้งเลยก็จะตั้งผู้การจังหวัดเสร็จก็จะสรรหารองผู้การจังหวัดอีกผู้ในการสูงปลัดจังหวัดในอำเภออีกในอำเภอระดับ9อีกและตั้งในอำเภอ8อีกซึ่งนี้เริ่มช้าไปถึงหลังจากมกราไปแล้ว30เดือนที่ไม่มีผู้บริหารระดับภูมิภาคจังหวัดอำเภอบริหารนั้นปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายเหมือนปีที่แล้วเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมทั้งประเทศหลายแห่งแต่หลายอำเภอไม่มีนายอำเภอเข้าบริหารหรือเมื่อปีก่อนโน้นมีปัญหาที่ชายแดนที่ศรีสะเกษอะไรศรีสไลก็ไม่มีนายอำเภอบริหารดังนั้นจึงต้องขอให้ทางกพ.นั้นทบทวนระบบนี้เป็นการขึ้นบัญชีได้ไหมสรรหาครั้งหนึ่งแล้วก็บรรจุแต่งตั้งตามบัญชีที่สรรหาไว้นั้นไม่ต้องสรรหาทุกครั้งว่างหนึ่งสรรหาครั้งหนึ่งว่าง2บางคนสอบ 3-4 ครั้งเสียเวลาเดินทางมามากมายแล้วก็การต่างๆยกย้ายก็ช้าไปอีกก็ต้องฝากทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานกพ.ได้พิจารณาทบทวนเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับท่านวิเชษฐ์กัญชองครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมวิเชษฐ์กัญชองท่านประธานครับขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานวุฒิสภาผ่านไปถึงรัฐบาลนะครับในกรณีที่รัฐบาลได้พยุงราคายางโดยกำหนดให้ยางแผ่นดิบชั้น3กิโลละ100บาทถ้าเป็นยางรมพันชั้น3กิโลละ104บาทปรากฏว่าจากนโยบายดังกล่าวเนี่ยในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดตรังรัฐบาลค้างชำระหนี้ชาวบ้านอยู่ประมาณ500ล้านบาทครับ
นี่คือข้อมูลที่ผมทราบจากชาวจังหวัดตรังแต่ที่จังหวัดอื่นๆซึ่งรัฐบาลเข้าไปประยุงราคาไม่ทราบเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะรัฐบาลเป็นหนี้ค้างจ่ายมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวบ้านต้องกินต้องใช้ครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยต้องรีบที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ก่อนที่ชาวบ้านจะลุกฮือขึ้นมาประท้วงรัฐบาลในฐานะที่เป็นตัวแทนผมอยากจะเห็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่โดยอาศัยเสียงของตัวแทนประชาชนในรัฐสภาแทนที่ชาวบ้านจะได้ลุกขึ้นมาประท้วงเหมือนที่ปรากฏในอดีตท่านประธานครับผมคิดว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่ไม่ใช่อาศัยเสียงคนส่วนใหญ่ทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนั่นคือสิ่งที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเห็นรัฐบาลนี้นี่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนของประชาชนทุกระดับนะครับมันจะทำให้แก้ปัญหาได้ด้วยความสงบขอขอบคุณครับท่านประธานครับท่านวิบูลย์ครูฮิรันครับครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายวิบูลย์ครูฮิรันสมาชิกวุฒิสภาสรรหาใครขอร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการอนุญาตใช้สนามบินอู่ตะเภาในโอกาสข้างหน้าต่อประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีดังนี้ในโครงการนี้หากจะอนุญาตให้นาซามาใช้พื้นที่ประเทศไทยควรจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ได้รับประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุดโดยเห็นควรต่อรองกับนาซาให้เจ้าหน้าที่ของไทยได้มีส่วนร่วมโครงการตั้งแต่แรกก่อนที่นาซาจะเริ่มส่งเครื่องมือมาไทยกล่าวคือข้อ1ขอส่งเจ้าหน้าที่ไทยที่เข้าใจและมีความรู้ในโครงการนี้ไปร่วมประชุมในการเตรียมแผนดำเนินการโครงการและดูการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่จะใช้ในโครงการรวมทั้งศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เมื่อมาดำเนินการในไทยจะได้สามารถร่วมวิเคราะห์และเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่สุดในอนาคตข้อ2ควรขอให้เจ้าหน้าที่ไทยได้ร่วมจัดทำซอฟต์แวร์ที่จะใช้ควบคุมเครื่องมือตรวจวัดต่างๆและอุปกรณ์ที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของนาซาเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาใช้พัฒนางานของไทยในโอกาสต่อไปข้อ3ส่วนว่าควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ประเภทใดบ้างจำนวนเท่าใดที่จะส่งไปก็อาจจะขอให้อาจารย์ที่เคยร่วมงานกับนาซามาก่อนได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญไทยช่วยวิเคราะห์ให้ข้อ4หากจำเป็นอาจจะใช้งบของไทยเองในการส่งเจ้าหน้าที่ไทยไปทั้งโดยจ้างคนไทยภายนอกโครงการที่มีความรู้ด้านเหล่านี้ด้วยก็ได้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดก็ขอบคุณครับครับท่านศิริวัฒน์ไกรศิลป์ครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายศิริวัฒน์ไกรศิลป์สมาชิกวุฒิสภาจากนครศรีธรรมราชในเวลา2นาทีผมขออนุญาตได้หารือท่านประธานผมอยากเรียนท่านประธานว่าปัญหาเรื่องของการที่เด็กเสพกันนะฮะหมายถึงว่าเสพสุรายาเสพติดนั้นแก้ได้ปัญหาเรื่องของเด็กตีกันคือเด็กใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษาหรือที่อื่นแก้ได้ปัญหาเรื่องของเด็กเอากันนะครับหมายถึงว่าท้องแท้งทิ้งหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่รับผิดชอบป้องกันและแก้ได้เพียงแต่ว่าผมอยากเรียนว่าขอให้ทางทุกภาคส่วนนั้นได้ให้ความสำคัญและก็เอาจริงเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ถูกต้องในที่นี้ผมอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลขอให้รัฐบาลนั้นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนากิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งจิตสาธารณะรวมถึงจิตสำนึกประชาธิปไตยพัฒนาทางด้านเมตตาธรรมขันติธรรมนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะด้านต่างๆให้กับผู้เรียนหรือให้กับนักศึกษาด้วยการพัฒนาทักษะนั้นท่านประธานครับจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยามที่ประเทศนี้กำลังเข้าสู่การแข่งขันกับโลกหรือสัมพันธ์กับโลกอย่างใกล้ชิดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือกับที่อื่นดังนั้นการพัฒนาทักษะที่เริ่มตั้งแต่พัฒนาทักษะด้านการคิดการวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจการแก้ไขปัญหา
ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องจำเป็นครับท่านประธานรวมถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่กิจกรรมนักเรียนกิจกรรมนักศึกษาสามารถที่จะช่วยยกระดับหรือพัฒนาได้แต่น่าเสียดายว่าทุกรัฐบาลนั้นไม่ได้เอาจริงในเรื่องนี้ผมได้พูดเรื่องนี้ในที่ประชุมการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2556ไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้รบกวนท่านประธานนะครับได้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจกรรมนักเรียนและนักศึกษาขอบพระคุณครับครับท่านสุธรรมพันธุศักดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายสุธรรมพันธุศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่นครับกับผมใคร่ขอปรึกษาหรือในเรื่องของสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้ก่อความรุนแรงขึ้นมากกว่าปกติโดยที่ผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดภาคใต้ตอนนี้มีความผยองมากถึงขนาดให้ร้านค้าปิดการค้าขายทุกวันศุกร์นะครับก็ในวันศุกร์แรกเนี่ยก็มีการปิดค้าขายบางส่วนแต่ศุกร์ที่2เนี่ยมีการปิดค้าขายใน3จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดชะลาถึง 85-90% และรถโดยสารก็หยุดวิ่งนะครับกระผมก็ขอปรึกษาหรือว่าอย่างนี้นะครับในประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือรัฐบาลไม่สามารถบังคับไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับโดยที่ให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยมาสั่งให้หยุดการค้าขายนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับในประเด็นที่อยากเสนอรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่แน่นอนนะครับก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการที่ในมหาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐนะฮะได้กล่าวว่าวิถีชีวิตของคน3จังหวัดภาคใต้คล้ายคลึงกับประชาชนในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียคือรัฐกะลันตันตรังกานูเปอร์ลิสและเคด้าเพราะเป็นเครือญาติกันมาตั้งแต่อดีตแต่ถูกเส้นเขตแดนแบ่งให้คนอยู่คนละประเทศกันซึ่งประชาชนในรัฐเหล่านั้นโดยเฉพาะรัฐกะลันตันร้วนหยุดทำงานในวันศุกร์ทำให้คนพื้นที่ในชายแดนใต้คุ้นเคยกับการหยุดวันศุกร์มากกว่าการหยุดวันเสาร์อาทิตย์แบบราชการไทยอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งครับที่นักวิชาการเหล่านั้นได้ออกมาให้ความคิดเห็นอย่างนี้ก็เหมือนกับแบ่งประเทศนะครับผมอยากจะปรึกษาทางหัวหน้ารัฐบาลว่าในเรื่องนี้รัฐบาลต้องมีนโยบายที่แน่นอนนะครับไม่นั้นเนี่ยรัฐบาลจะสูญเสียการปกครองใน3จังหวัดภาคใต้นะครับครับก็ปรึกษาหรือไปยังหัวหน้ารัฐบาลด้วยครับครับท่านสุดท้ายครับท่านสมชายสถานการณ์ครับท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับในฐานะทั้งสองท่านเป็นประธานและรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษผมตรวจดูเจตนารมณ์การก่อตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2545นะครับระบุว่าสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการก่ออาชญากรรมนะครับแล้วก็ใช้คุณเทคโนโลยีคุณภาพสูงช่องว่างกฎหมายอิทธิพลเครือข่ายองค์กรทั้งภายในนอกประเทศยากต่อการสืบสวนจึงให้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่บัดนี้ครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นทำหน้าที่ของตัวเองไม่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานหลักกลับไปทำหน้าที่สอดรับกับทางการเมืองกลับไปทำหน้าที่จับชายหรือทำหน้าที่บางครั้งเลอะเทอะครับขอให้คณะกรรมการพิเศษได้ทบทวนครับผมตรวจสอบทั้งข้อกฎหมายนะครับในมาตรา21คดีพิเศษที่จะต้องทำได้นั้นเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนต้องรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษต้องมีผลกระทบความเรียบร้อยสงบอันดีต่อพี่น้องประชาชนตรวจบัญชีท้ายครับก็ยังไม่พบครับว่าคดีที่ท่านนำมารับเรื่องร้องเรียนรวมถึงการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวการค้ามนุษย์ด้วยแร่ธุรกิจสถาบันการเงินอะไรต่างๆเนี่ย
ไม่เห็นเลยครับว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีที่ท่านรับเรื่องรอร้องทุกขณะนี้เนี่ยเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกรณีนายเลืองไกลไปร้องให้สอบการดำเนินการพิจารณากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าไม่ครบองค์ประชุมนะครับนายเรืองไกรไปร้องให้สอบพรรคการเมือง2พรรคเรื่องบริจาคเงินคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านชัดชลวรว่าได้รับโปรดเกล้าหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยไปร้องเรื่องของ อุโมงค์นะครับการสต๊อกข้าวเรื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 200เรื่องน้ำท่วมเรื่องลอกท่อผมว่ากรมนี้เลอะเทอะแล้วครับท่านประธานครับขอให้กลับมาทำหน้าที่ในการสอบสวนคดีพิเศษมีเรื่องตั้งเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีชายชุดดำที่จับได้แล้วอยู่เรือนจำบางเขนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ถูกจับไม่รู้กี่คนครับรับสารภาพว่ายิง M79 คว้างระเบิดใส่พันเอกร่มเกล้าจับได้ไม่รู้กี่คนนั่นหลบหนีหมายจับมีรูปมีภาพมีหน้าตาหมดไม่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยผมว่าถ้าทำไม่ได้กรรมการพิจารณาคดีพิเศษเนี่ยต้องพิจารณาครับว่าจะยุบกรมนี้หรือไม่ขอบคุณท่านประธานครับเป็นอันจบนะฮะที่ท่านได้หารือนะครับทั้งหมด15ท่านนะครับท่านสมาชิกครับบัดนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมนะครับ82ท่านครบองค์ประชุมนะครับผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่15สมัยสามัญทั่วไปนะครับระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมท่านสมาชิกครับผมมีเรื่องที่จะแจ้งที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ6เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ท่านสมาชิกครับด้วยประธานคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีหนังสือแจ้งเรื่องประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนคือนายนิรันดร์ประดิษฐ์กุลจากองค์กรภาครัฐดังนั้นผมจะขอเชิญนายนิรันดร์ประดิษฐ์กุลได้ยืนขึ้นและกล่าวปฏิญาณตนตามที่ผมจะกล่าวนำนะครับเชิญท่านยืนขึ้นนะครับและกล่าวตามผมนะครับเจ้าที่เอาไมค์ขึ้นอีกนิดนึงครับครับกล่าวตามนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านายนิรันดร์ประดิษฐ์กุลนายนิรันดร์ประดิษฐ์กุลขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับขอบคุณและเชิญนั่งครับท่านก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาเต็มตัวนะฮะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องที่2นะครับรับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออกด้วยนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่30กันยายน2555ความเป็นรัฐมนตรีของนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่30กันยายน2555ตามความในมาตรา182วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงขอแจ้งที่ประชุมทราบนะครับเรื่องที่3ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ปีที่2ครั้งที่26สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันพุธที่26กันยายน2555ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถาบันการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ของวุฒิสภาจึงถือว่าร่างพรบ.ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา147วรรคอนุ3จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบนะครับเรื่องที่4รับทราบเรื่องด้วยสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพรบ.จดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ.ของวุฒิสภาและได้กำหนดจำนวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นจำนวนสภาละ11คนและได้ลงมติตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนดอนจำนวน11คนแล้วดังนั้นในวันนี้วุฒิสภาก็จะต้องดำเนินการตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา
เพื่อพิจารณาร่างพรบดังกล่าวจำนวน11คนด้วยเช่นกันขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมการครับท่านสุรชัยเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุรชัยชัยตระกูลทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพ.ศ.ในสัดส่วนของวุฒิสภาจำนวน11คนดังนี้ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจบุรณะสมภพ 2. นางพิไลพันธ์สมบัติสิริ 3. นายธีระสุวรรณกุล 4. นายปิยพันธ์นิมมานเหมิน 5. นางกิรณาสุมาวงศ์ 6. นายสุรจิตชีระเวท 7. พลเอกเกษมศักดิ์ปลูกสวัสดิ์ 8. นายตวงอันทชัย9นายประสานมฤคพิทักษ์10นายสมชายแสวงการและ11นายไพบูลย์นิติตะวันขอผู้รับรองด้วยครับครับขอบคุณครับรับรองถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับกับรายชื่อกรรมการร่วมทั้ง11ท่านนะครับครับต่อไปเป็นเรื่องที่5นะครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญทั่วไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่20กันยายน2555และครั้งที่17เมื่อวันพฤหัสบดีที่27กันยายน2555ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งไปรายได้แผ่นดินตามมาตรา170ของรัฐธรรมนูญจำนวนรวม2ฉบับของกระทรวงการคลังคือฉบับที่1รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินประจำปีงบประมาณ2552และรายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศประจำปีงบประมาณ2552 2รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2552และพ.ศ. 2551และรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2553และพ.ศ. 2552จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบนะครับเรื่องที่6คณะกรรมการต่างประเทศได้ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในการเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาจากนางพิคุณแก้วไกรเลิกเป็นรองศาสตราจารย์พรพันธ์บุญรัตพันธ์จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบและนอกจากนี้สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้คืนเอกสารลับที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจกแก่ท่านสมาชิกไปศึกษาเพื่อประกอบการประชุมวุฒิสภาในการดำเนินการกระบวนการถอดถอนในสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งตามมาตรา273ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและขอให้ท่านสมาชิกได้นำมาส่งคืนที่ห้องประชุมกรรมการหมายเลข109ชั้น1อาคารรัฐสภา2ด้วยนะครับเข้าใจว่ามีทั้งหมดอีก35ท่านนะครับรายชื่อจะเป็นใครบ้างนั้นผมจะได้ให้เจ้าที่ได้ปิดประกาศให้ท่านทราบนะครับครับจึงแจ้งให้ท่านทราบนะครับระเบียบวาระที่2รับรองรายงานประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถามวันนี้ไม่มีนะครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนเรื่องที่1ร่างพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในวาระที่1รับร่างพรบวิชาชีพแผนไทยพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบและแล้วไว้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบฉบับนี้นั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาร่างพรบฉบับนี้เสร็จแล้วและได้นำเสนอรายงานต่อประธานรัฐสภาตามข้อบังคับชุมข้อที่143ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับท่านสมาชิกครับโดยที่ร่างพรบฉบับนี้ที่ประชุมรัฐสภาได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันและจะครบกำหนดในวันที่11ขออภัยครับวันที่13ตุลาคม2555นะครับท่านสมาชิกครับด้วยศาสตราจารย์คณิตนนครประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องร่างพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.
พื่อประกอบการพิจารณาของวุฒิสภาในวันนี้ผมได้จัดส่งและจัดวางเอกสารดังกล่าวให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะครับขอเชิญกรรมธิการเข้าประจำที่ครับระหว่างที่กรรมธิการเข้าประจำที่นะครับผมขอแจ้งทราบว่าด้วยท่านอนันต์อริยชัยพาณิชย์ประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.ได้ขออนุญาตให้นายทวีลาหะพันธ์ประธานกรรมธิการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และนายวราสิทธิ์กาญจนสูตรผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในการนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพรบฉบับนี้นะครับผมจึงได้อนุญาตนะครับครับเมื่อกรรมธิการพร้อมนะครับขอเชิญประธานกรรมธิการได้แถลงผลการพิจารณาต่อที่ประชุมครับที่นั่งพอไหมฮะเป็นกรรมการคณะแรกนะครับที่นั่งไม่พอไม่พอนั่งรุ่นนี้พอล้มคนถ้าไม่พอนั่งนะครับตรงปลายนั่งที่ท่านเลขาช่วยจัดที่นั่งนะฮะเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์อนันต์อริยชัยพาณิชย์ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.จุดๆตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญทั่วไปวันอังคารที่28สิงหาคม2555ได้ลงมติรับร่างพระบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.จุดๆโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาโดยกำหนดให้มีการแปรยติภายใน7วันนั้น บัดนี้คณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วโดยขออนุญาตที่จะเรียนผลของการพิจารณาพอสังเขปให้ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเนื่องด้วยวิชาชีพเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้การฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ชั้นสูงโดยมีการกำหนดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและเนื่องจากการประกอบวิชาชีพเป็นการกระทำต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตประชาชนแต่จะได้ค่าตอบแทนในการประกอบวิชาชีพมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมเท่านั้นจึงต้องมีการปฏิญาณตนก่อนการประกอบวิชาชีพมีความอิสระในการประกอบวิชาชีพภายใต้การควบคุมตรวจสอบสภาวิชาชีพและผู้ตามที่สภาวิชาชีพกำหนดและผู้ที่ไม่รักษามาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้พระบัญญัตินี้ได้กำหนดให้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยหมายถึงการประกอบวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้จากตำราแบบไทยที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาหรือจากสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยมีการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ได้แก่เวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยประดุงครรภ์ไทยการนวดไทยซึ่งจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกำกับด้วยวิชา
วิชาชีพแพทย์การแพทย์แผนไทยมีความสำคัญในระดับประเทศเป็นภูมิปัญญาแห่งชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์หรือมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณวิชาชีพการแพทย์ไทยมีความสำคัญต่อระดับชุมชนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยยังปรากฏอยู่ในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนั้นมีความสำคัญในระดับสังคมซึ่งจำเป็นจะต้องเน้นการควบคุมวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยในสังคมของเรานอกจากนั้นแล้วยังมีความสำคัญในระดับวิชาการปัจจุบันได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นระบบและยังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพรับรองอีกด้วยลักษณะสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยองค์ประกอบหลักก็คือความรู้ต้องมีทักษะประสบการณ์มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพมีการปฏิญาณตนที่จะยึดมั่นของสาขาวิชาชีพมีความเป็นอิสระจากการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งได้พิจารณาเรียงมาตราในวรรค 2-3 เห็นสมควรประกาศใช้กฎเป็นกฎหมายโดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมด63มาตราคณะกรรมการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน18มาตราคือมาตรา3 4 8 9 12 13 15 16 17 18 20 24 31 33 34 37 39และมาตรา61ร่างพระราชบัญญัตินี้มีคณะกรรมการวิสามัญสงวนความเห็น2คนมีสมาชิกวุฒิสภาขอสงวนคำแปลยติจำนวน5คนก็ต้องขออภัยเนื่องจากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนในการจัดพิมพ์รายงานการพิจารณาของคณะกรรมการจึงขอแก้ไขรายงานดังปรากฏอยู่ในใบแทรกคำขอแก้ไขรายงานต่อคณะกรรมการซึ่งได้เรียนเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านแล้วจึงกราบเรียนมาท่านประธานเพื่อได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไปขอบพระคุณครับท่านสมาชิกครับวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่2นะครับเพราะฉะนั้นผมขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกในการพิจารณาในวาระที่2นั้นนะครับเราจะพิจารณาเริ่มชื่อร่างคำปรารภแล้วก็พิจารณาเรียงลำดับรายมาตราไปตั้งแต่มาตราที่1จนจบสิ้นทั้งหมด63มาตรานะครับเนื่องจากว่าในร่างฉบับนี้มีผู้ที่มีกรรมาธิการขอแก้ไขแล้วก็มีผู้สงวนความเห็นและความแปรติไว้25มาตราด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกในมาตราใดถ้ากรรมธิการมีการแก้ไขท่านสามารถที่จะขออภิปรายได้ทุกคนนะครับอภิปรายได้เฉพาะคำที่แก้ไขนะครับท่านอย่าไปประเด็นอื่นนะครับแล้วก็มาตราใดที่กรรมธิการมีการสงวนความเห็นหรือคำแปรติผู้ที่สงวนความเห็นหรือคำแปรติเท่านั้นจะเป็นผู้ที่มีสิทธิอภิปรายนะครับจึงขอเรียนให้ท่านทราบนะครับครับเนื่องจากว่าในร่างพรบฉบับนี้มีทั้งหมด63มาตราและกรรมาธิการมีการแก้ไข18มาตรามีผู้สมมติความเห็นและคำแปรติทั้งหมด28มาตราผมจะเริ่มนะครับตั้งแต่ชื่อร่างนะครับเชิญท่านเลขาครับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขมีผู้สงวนคำแปรยติครับมีท่านอนุรักษ์นะครับได้ขอสงวนคำแปรยติไว้จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในชื่อร่างนะครับเชิญท่านอนุรักษ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอนุรักษ์นิยมเวชสมาชิกวุฒิสภากับผมมีส่วนที่แปรยตินะครับซึ่งจริงๆมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ชื่อร่างพระบัญญัติซึ่งมีผลกับการคำปรารภรวมทั้งมาตรา1นะครับในหลักการที่ผมได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวร่างพระบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะครับข้อความที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับท่านประธานก็คือเพิ่มเติมนะครับว่าร่างพระบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเหตุผลที่ผมขอเพิ่ม ข้อความว่าและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะดูกฎหมายทั้งฉบับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเริ่มต้นจากกฎหมายภาคประชาชนนะครับโดยที่เน้นเฉพาะเรื่องวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพอมาในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีการเพิ่มเติมจริงๆแล้วควรจะต้องทำเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับซึ่งผมเห็นตัวในแง่ที่ว่าเจ้าหน้าที่มาชี้แจงในชั้นของตัววุฒิสภาเนี่ยได้มีการปรับปรุงดังกล่าวเนี่ยใส่เรื่องการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเข้าไปคู่ขนานกัน
ที่จริงมันควรจะเป็นร่างกฎหมายฉบับหนึ่งไม่ใช่มาเอามาสองเรื่องปนกันอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวนะครับถ้าท่านประธานได้ตรวจสอบร่างนะครับว่าเท่ากับมีสองเรื่องเนี่ยอยู่ด้วยกันในกฎหมายฉบับนี้โดยดูจากนะครับท่านประธานมีการเพิ่มก็คือในเรื่องเนี้ยพอเขียนว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเราจะทำให้เข้าใจว่าข้างในเป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์เหมือนเสมือนว่าอย่างนั้นนะครับแต่เข้าไปข้างในนะครับเพื่อบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าลักษณะการร่างกฎหมายเนี่ยมีเจตนานะครับว่าเอาเรื่องใหม่ๆเนี่ยแทรกเข้าไปในชั้นกรรมาธิการซึ่งมันไม่อยู่ในหลักการและเหตุผลจริงๆนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะประเภทนี้ทำกันขึ้นมาอีกในอนาคตซึ่งผมเห็นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับในชั้นกรรมาธิการมีการเพิ่มนิยามศัพท์อย่างเช่นเดิมเนี่ยมีการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะครับก็ไปเพิ่มนิยามศัพท์ขึ้นมาใหม่ทำให้เห็นความแตกต่างกันอย่างเช่นการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับทำให้เห็นมาเป็นอีกแบบนึงหรือลักษณะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับทำให้เห็นว่ามีสองเรื่องอยู่ในเรื่องอยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกันแต่ชื่อเนี่ยไม่ได้สะท้อนเลยนะครับในขณะเดียวกันสับสนอีกพอมาตรา4นะครับเริ่มต้นจากมาตรา3พยายามบอกแยกให้เห็นว่ามี2เรื่องพอมาตรา4ดันมากรุ๊ปปิ้งรวมกันบอกว่าวิชาชีพแผนไทยตามแบบนี้ให้ประกอบด้วยกลับมารวมกลุ่มกันนะครับแรกเริ่มพยายามให้เห็นว่าเป็นแยกกันพอมาตรา4กลับมารวมกลุ่มอีกว่าแพทย์วิชาชีพแผนไทยให้รวม1การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย2การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับซึ่งผมมองว่านี่แหละนี่คือหลักการร่างกฎหมายที่หัวมงกุฎท้ายมังกรนะครับไม่ได้มีความเป็นมาตรฐานไม่ได้มีความสม่ำเสมอในการร่างเกิดจากการที่คณะกรรมการในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปยอมให้กรรมการที่มาจากภาคกระทรวงนะครับไปเติมเรื่องผู้นี้เข้ามาซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับขัดต่อหลักการซึ่งผมคิดว่าภาคประชาชนวันนั้นเนี่ยไม่ควรจะยอมเติมตรงนี้เข้าไปถ้าหลักการยืนจนตรงนี้ก็ยืนถ้าจะไปเอากฎหมายฉบับนึงก็ไปว่ากันฉบับนึงนะครับเราจะเห็นเลยว่าเวลาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับมีความไม่สม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะและท่านประธานไปดูนะครับในหลายๆจุดหลายๆประเด็นเนี่ยนะครับบางประเด็นเนี่ยต้องการให้แพทย์แผนไทยให้หมายถึง2เรื่องในบางประเด็นเนี่ยไปเขียนไว้ว่าทั้ง2เรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนะครับผมจึงเห็นว่ามีความสมควรว่าควรจะต้องเพิ่มเติมนะครับผมไม่ได้ไปแก้อะไรตัวนะครับผมต้องการให้เพิ่มเติมว่าสุดท้ายผ่านชั้นสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยมีความประสงค์อยากจะให้มันเป็น2เรื่องอยู่ในฉบับเดียวกันก็เขียนให้มันชัดเลยประชาชนทั่วไปจะได้เข้าใจว่าไอ้ร่างพระบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับไม่ต้องแอบอะไรเลยก็เขียนให้มันชัดถูกไหมครับว่ามันตกลงมันก็คือร่างพระบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทยและไอ้ตัวและการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับมันก็ทำให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่ว่าตกลงชื่อแบบนึงแต่เข้าไปข้างในนะครับก็เป็น2เรื่องแล้วในบางจุดก็ยังเขียนรวมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับผมคิดว่าประชาชนสับสนการทำกฎหมายต้องทำให้เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาไม่มีแอบนะครับกราบขอบคุณครับกรรมาธิการชี้แจงครับเชิญนะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับต้องขออนุญาตชี้แจงนะครับในนามของคณะกรรมาธิการนะครับก็อาจจะมีความสับสนกันบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเราพูดถึงวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับก็มีตัวการแพทย์แผนไทยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในการแพทย์แผนไทยก็จะแยกออกเป็น2อย่างเป็น2สาขาก็คือการแพทย์แผนไทยแท้ๆนะครับแล้วก็การแพทย์แผนไทยประยุกต์เพราะฉะนั้นใครที่ประกอบ2สาขานี้จะต้องไปขอใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแท้ๆนะครับแล้วก็การแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพราะงั้นเวลาที่เราเขียนถึงคิดถึงพระบัญญัติเรื่องการแพทย์แผนไทยเราก็เขียนกับพระบัญญัติว่าเป็นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงรายละเอียดของการแพทย์แผนไทยก็จะแยกเป็น2สาขานะครับซึ่งมีความจริงๆแล้วก็เรียนการแพทย์แผนไทยทั้งหมดนะครับแต่การแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมีการนำส่วนของวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์ในการนี่เครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาใช้บ้างเป็นการประยุกต์เข้าไปนะครับก็เลยมันเลยก็ต้องมีการแยกเป็นสาขาย่อยออกมาก็เป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพราะฉะนั้นในพรบนี้ถ้าสังเกตและดูให้ดีนะครับก็จะเขียนอยู่ในกรณีเช่นนี้เหมือนกันหมดถ้าพูดถึงการแพทย์แผนไทยก็จะเขียนการแพทย์แผนไทยเท่านั้นเองแต่ถ้าพูดถึงจะไปประกอบวิชาชีพท่านต้องบอกมาท่านจะประกอบวิชาชีพสาขาไหน
ท่านั้นเองนะครับขอบพระคุณครับกับท่านรักครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอนุรักษ์นิยมเวชสมาชิกวุฒิสภาผมคิดว่าในสิ่งที่กรรมการอาจจะไม่เข้าใจตรงกับผมเนี่ยนะครับถ้าท่านดูนิยามศัพท์เนี่ยเขาเขียนไว้แล้วว่าวิชาชีพแพทย์แผนไทยหมายความว่าวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์คือปัญหาคือผมไม่ได้ติดใจว่าเข้าใจตรงกันว่าวิชาชีพแผนไทยมี2แบบแต่ความหมายที่จะทำให้สื่อให้ประชาชนเข้าใจชื่อร่างพระบัญญัตินี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านประธานรู้ว่าในชั้นการมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีการเพิ่มอะไรเข้าไปเยอะอย่างมากมายมหาศาลนะครับถ้ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการเพิ่มหลักการเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะครับหลายๆส่วนในเนื้อหานะครับก็พยายามเขียนเพิ่มเติมให้มันเป็นในเรื่องที่ทางกรรมาธิการในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องการให้เป็นผมไม่ติดใจนะครับเพราะว่าถ้าต้องการจะเพิ่มก็เพิ่มก็เพิ่มไปแต่ผมโดยหลักการธรรมชาติการร่างกฎหมายเนี่ยไม่ควรจะเพิ่มเรื่องนึงที่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยใส่เข้าไปเป็นเหมือนการเพิ่มอีกเรื่องนึงเหมือนว่าเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปอีกข้างนึงเลยนะครับแต่เพิ่มก็เพิ่มไปแต่สิ่งนึงที่ผมต้องการว่าเมื่อเพิ่มตัวเนื้อหาแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเพิ่มชื่อให้มันสอดคล้องกับตัวร่างพระบัญญัตินี้นะครับที่จริงๆมันควรจะต้องทำในชั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่เก็บชื่อไว้นะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยในตัวเนื้อหาเนี่ยนะครับมีความไม่สม่ำเสมอบางที่เขียนรวมกันว่าเรื่องนี้หมายถึง2เรื่องแต่ในบางจุดบอกว่าแยกเป็นลักษณะการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์ประยุกต์ในบางจุดอย่างมาตรา4ก็ไปรวมกลุ่มกันนะครับผมได้บอกว่าเรื่องนี้นะครับในแง่ของการผมไม่พูดเนื้อหานะครับผมพูดว่าตัวชื่อเมื่อคุณมีความประสงค์อยากจะทำตรงนั้นก็ควรจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นเนื้อหานะครับผมก็ยืนยันนะครับกับคุณท่านทางครับตอบชี้แจงให้ท่านอนุรักษ์ได้เข้าใจทำไมงั้นผมจะขอมติก็ต้องขออภัยนะครับการเรียนท่านประธานนะก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ดูตามที่พระราชบัญญัติที่ส่งมาจากสภาผู้แทนแล้วก็ทำความเข้าใจกับทางคณะกรรมการทั้งหมดนะครับเพราะเนื่องจากความที่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ได้ความตกหล่นเลยอาจจะเป็นที่ร่างที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ภาคประชาชนเป็นต้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ตรงนี้นะครับเพราะงั้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะหมายถึงวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนะครับแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น definition แน่นอนว่าวิธีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือแพทย์แผนไทยแท้ๆกับแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วก็พอพระบัญญัตินี้กำหนดว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับในมาตรา4เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างก็การแพทย์แผนไทยในพรบนี้ก็หมายความว่า1ผู้ประกอบอาชีพแพทย์แผนไทยนะครับอันที่2ก็ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็เป็นการเน้นให้รับทราบว่าอันนี้ก็คือในกรรมาธิการที่เราก็ประชุมกันมาเราไม่ได้ข้องใจตรงนี้เลยครับขอบพระคุณครับไมค์ช็อตนะฮะเชิญกรรมธิการชี้แจงครับกราบเรียนท่านกราบเรียนท่านประธานนะครับผมนายแพทย์ทะเลศกัสนายระบวงนะครับกรรมธิการนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าสาเหตุหนึ่งที่เราใช้แพทย์แผนไทยโดยรวมเนี่ยเพราะได้เล็งเห็นว่า2สาขานี่นะครับต้นทางหรือรากเหง้าเนี่ยเป็นแพทย์แผนไทยเจ้าที่ช่วยมาดูไมค์หน่อยฮะไม่งั้นวันนี้พิจารณาไม่ได้นะนะครับเชิญครับและก็เมื่อไปเข้าสู่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะเนี่ยก็ได้มีการแยกเป็นคล้ายๆกับ2กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพนะครับแต่ว่าต้นทางนี้เป็นแพทย์แผนไทยด้วยกันทั้งคู่นะครับในชั้นของการพิจารณาชั้นต่างๆก็ดูว่าน่าจะถึงเวลาที่มีการรวมกันของวิชาชีพที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่มีกระบวนการ
ในแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เพิ่มขึ้นมาโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ท่านประธานกรรมาธิการได้นำเรียนซึ่งจะทำให้เกิดสภาเดียวแล้วก็เกิดเป็นพลังในการที่จะผลักดันเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยให้เป็นสาขาหลักในประเทศไทยต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนเนื้อหาข้างในเนี่ยก็ได้แยกในส่วนไหนที่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดแยกไว้ก็แยกไว้แต่ส่วนไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ได้แยกไว้นะครับแต่เข้าใจว่าในทุกส่วนทุกขั้นตอนเนี่ยในหลายมาตราก็ได้พยายามจะเขียนให้เกิดความชัดเจนของครอบคลุมทั้ง2วิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นเนื่องจากเป็นผมก็จะเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าเป็นแนวคิดหลักในการรวม2วิชาชีพให้เป็นแพทย์แผนไทยต่อไปครับครับธนุรักษ์ครับพอจะไปได้ไหมครับชื่อคลุมที่ชื่อเดียวเลยครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอนุรักษ์นิยมเวชสมาชิกวุฒิสภาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากให้เป็นบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นกฎหมายภาคประชาชนเนี่ยเรามีการเสนออย่างเช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยแล้วขณะเดียวกันกฎหมายนำเสนอจากภาคประชาชนเนี่ยถ้าไปยอมให้ในส่วนของตัวร่างอื่นมาปนนะครับแล้วทำให้มีหลักการอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็คือก็ต้องร่างประชาชนก็ต้องพิจารณาว่าถ้าไปยอมให้อย่างนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะดำเนินการได้ขนาดไหนนะครับเป็นการเพิ่มเติมในขณะเดียวกันความสอดคล้องกับตัวชื่อกฎหมายกับเนื้อหาที่บัญญัติไว้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับแต่ประเด็นเนี้ยผมเป็นเรื่องแค่ชื่อก่อนนะครับเพราะผมไม่อยากจะไปตัดปัญหาเรื่องการเพิ่มข้อความตัวนั้นออกไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านอื่นอภิปรายนะครับก็คือท่านกฤตอาทิตย์แก้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเพิ่มเติมมาจากร่างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะโดยหลักการตรงนี้เนี่ยนะครับผมยังคิดว่าผมก็ยืนยันเพราะว่าเมื่อมีการเพิ่มเติมเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างคนอย่างเป็นนัยสำคัญนะครับคือกระบวนการการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งตอนร่างเดิมชื่อเดิมเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมถึงแม้ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็มีความจำเป็นต้องไปดูในการร่างพิจารณากฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่ว่าผมจะละเลยนะครับที่จะไม่ไปดูนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อประกอบในส่วนตรงนี้เนี่ยผมมีความเห็นความจำเป็นว่านะครับว่าเพื่อให้ชื่อเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวเนื้อหาของกฎหมายฉบับดังกล่าวที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยนะจึงเห็นควรว่าชื่อร่างพิจารณาเนี่ยควรจะเขียนว่าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์กราบขอบคุณครับท่านประธานท่านรองยืนยันนะครับถ้ายืนยันผมขอท่านสมาชิกครับท่านฟังแล้วเข้าใจนะครับมันช่วยตัดสินใจให้ที่ประชุมหน่อยนะครับกรรมการยืนยันว่าชื่อร่างเดิมดีแล้วนะครับท่านอนุรักษ์บอกควรจะเพิ่มนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะขอมติที่ประชุมนะครับท่านสมาชิกครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะตรวจสอบขอความรู้ทุกท่านนะครับท่านดึงบัตรของท่านในช่องเสียบบัตรนะออกทุกบัตรเลยนะเพราะผมก็มีปัญหาว่ากลัวมันจะช็อตนะดังตลอดเวลาขอให้ทุกท่านช่วยดึงบัตรออกนะครับจากช่องเสียบบัตรแล้วเดี๋ยวค่อยเสียบใหม่นะครับเชิญปฏิบัติโดยพร้อมกันครับผมดึงด้วยนะฮะครับเมื่อตอนนี้เสียบใหม่ได้แล้วครับเสียบบัตรแล้วกดปุ่มแสดงตนนะครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเชิญได้แสดงตนครับครับทุกท่านนะครับได้แสดงตนนะครับเรียบร้อยแล้วส่งผลครับท่านสมาชิกได้แสดงตน91ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับวันนี้ขอเรียนทราบว่าองค์ประชุมครึ่งหนึ่งคือ75นะครับเราชินจาก73 74แต่วันนี้ครบนะฮะ75นะครับครับท่านสมาชิกครับจะขอมติที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่าในชื่อร่างพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ.ท่านอนุรักษ์นะครับได้ขอแปรยติไว้ขอให้เพิ่มนะครับคำต่อท้ายคำว่าแพทย์แผนไทยต่อว่าและการแพทย์แผนไทยประยุกต์พ.ศ.ถ้าท่านเห็นด้วยนะครับกับกรรมธิการก็คือให้คงไว้ร่างเดิมท่านกดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านเห็นด้วยกับการเพิ่มเติมของท่านอนุรักษ์ต
ท่านกดปุ่มไม่เห็นด้วยเชิญลงมติครับลงมติเรียบร้อยนะครับมีท่านใดยังไม่ลงมติครับเชิญครับเชิญนะ 2-3 ท่านนะครับ4ท่าน5ท่านครับ6ท่านครับอาจารย์วิโยครับเสียบบัตรเรียบร้อยนะครับถ้าเรียบร้อยทุกท่านแล้วปิดการลงมติส่งผลครับครับท่านสมาชิกทั้งหมด103ท่านนะครับเห็นด้วยก็คือให้คงไว้ร่างเดิมนะครับ1เห็นด้วยคงร่างเดิม88ท่านไม่เห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยกับท่านอนุรักษ์13งดออกเสียง2นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิมนะครับเชิญเลขาต่อไปครับคำปรารภไม่มีการแก้ไขมีผู้สงวนคำแปรยติครับท่านอนุรักษ์ได้สงวนคำแปรยติไว้ท่านก็ไม่ต้องอธิบายนะมั้งนะครับเพราะว่าในชื่อร่างท่านกราบเรียนท่านประธานเป็นสิทธิ์ของผมฮะครับเชิญนะงานสินท่านท่านเชิญนะครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมในฐานะผู้แปลยติคำปราบลดนะครับสิ่งที่ผมแปลเนี่ยนะครับก็สอดคล้องกันในชื่อร่างพระบัญญัตินะครับจริงๆแล้วเจตนารมณ์เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในชั้นของร่างประชาชนเนี่ยมีเฉพาะแพทย์แผนไทยหรือร่างคอมรองก็มีเฉพาะแพทย์แผนไทยนะครับส่วนที่ผมคำปราบลดเนี่ยผมก็สะท้อนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อชั้นของตัวสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีการบรรจุว่ามีทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยผมก็อยากให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยอย่างเดียวมีทั้งสองส่วนคือแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับเพื่อบันทึกไว้นะครับว่าเป็นประกอบการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นผมก็ในส่วนนี้เนี่ยผมไม่ติดใจเนื่องจากตัวชื่อร่างพระบัญญัติเนี่ยนะครับผมสภาได้โหวตในส่วนของผมแพ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวคำปรารภเนี่ยผมขอบันทึกไว้นะครับรวมตลอดถึงมาตรา1นะครับท่านประธานก็คือว่าในชื่อร่างพระบัญญัตินะครับผมขอมีเพิ่มเติมไว้นะครับเมื่อตัวสภาเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นด้วยเสียงข้างมากนะครับผมก็ขอบันทึกว่าโดยหลักการและกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีทั้ง2ส่วนคือแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับในชั้นครม.และในชั้นของสภาประชาชนเนี่ยกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเนี่ยไม่ได้มีส่วนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามานะครับกราบขอบคุณครับครับก็บันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีการถามมตินะครับต่อไปฮะมาตราหนึ่งไม่มีการแก้ไขมีผู้สงวนคำแปรยติครับเช่นเดียวนะครับท่านอนุรักษ์เมื่อกี้ได้แสดงเหตุผลไว้แล้วนะครับก็บันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอผ่านเลยนะครับต่อไปฮะมาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3มีการแก้ไขมีผู้สงวนคำแปรยติครับมาตรา3นั้นกรรมธิการมีการแก้ไขนะครับมีการเพิ่มคำนิยามของการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์นะครับซึ่งก็ท่านสมาชิกก็มีสิทธิอภิปรายนะครับผมก็จะให้สิทธิกับท่านผู้สงวนคำแปรยติไว้ก่อนนะครับก็คือท่านกฤตอธิแก้วนะครับท่านกฤตครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกฤตอธิแก้วสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชรท่านประธานครับผมค่อนข้างจะสับสนกับภาษาที่ใช้ในวิชาการแพทย์ผมบังเอิญไม่ได้มีความรู้เรื่องการแพทย์แล้วไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนักแต่ว่าก็ขออนุญาตกรรมธิการได้กรุณาชี้แจงเพราะว่าผมแปลไว้เยอะหลายมาตราสิ่งที่ผมค่อนข้างจะสับสนก็คือคำว่าการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความเห็นของผมนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนกันการแพทย์แผนไทยก็คือการแพทย์แผนไทยหรือที่เราเคยเรียกกันว่าการแพทย์แผนโบราณส่วนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งผมมาอ่านนะครับผมมาอ่านในคำจำกัดความที่ท่านเขียนไว้ในมาตรา3เนี่ยท่านเขียนว่าการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หมายความว่าการประกอบวิชาชีพแผนไทยโดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานที่ที่สภาการแพทย์รับรองรวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กลับทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาดูเรื่องของการแพทย์แผนไทยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับผมจะขออนุญาตท่านประธานดูเอกสารนิดเดียวเพื่อจะได้อ่านนะครับท่านประธานครับท่านกฤษฮะท่านกำลังพูดถึงในวรรคที่3ถูกไหมฮะความหมายของคำว่าการแพทย์การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยถูกไหมครับผมกำลังพูดมาตรา3ครับครับวรรค3นะฮะนะครับเดี๋ยวเอางี้ฮะท่านสมาชิกครับผมจะให้ไปที่วรรค3ก่อนก็คือท่านกฤษเดี๋ยวผมจะกลับมาที่วรรค1ก็คือวรรค1ก็คือกรรมาธิการแก้ไขจะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายมั่งนะครับเดี๋ยวนะครับสรุปว่าท่านประธานจะอนุญาตให้ผมต่อใช่ไหมครับผมจะเพื่อไม่ให้สับสนนะผมจะให้ท่านกฤษเดี๋ยวถึงวรรค3แล้วกันนะครับดีไหมครับผมเอาวรรค1ที่กรรมาธิการแก้ไขก็มีสมาชิกท่านใดจะขอแปลอภิปรายบ้างนะครับก็มีท่านกฤษผมขอความกรุณาท่านเดี๋ยวนะหรือท่านจะให้ผมนั่งก่อนรออยู่ใช่ไหมครับนั่งก่อนครับครับไม่เป็นไรขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมรอครับครับท่านรอนะฮะวรรคหนึ่งนะฮะกรรมการแก้ไขนะครับมีท่านพลเรือสุรศักดิ์ท่านอนุรักษ์นี่มีกี่ใครมีสองท่านนะครับที่จะขออภิปรายนะครับท่านวิรวิทย์พระท่านสุรศักดิ์ท่านอนุรักษ์ท่านวิรวิทย์เชิญสามท่านก่อนครับเชิญนะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกสุรศักดิ์ศรีรุ่นสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับในมาตรา3นะครับแต่เดิมคำจำกัดความว่าการแพทย์แผนไทยคืออะไรนะฮะเขาใช้เขียนข้อความว่าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยข้อความนี้กรรมาธิการได้ตัดออกทั้งหมดนะครับแล้วไปใช้ข้อความใหม่ที่ปรากฏในรายงานในข้อความใหม่นั้นทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้นะครับปัญหาข้อที่1นะฮะพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542ในปัจจุบันนี้ผมทราบว่ายังมีผลบังคับใช้อยู่ผมอาจจะเข้าใจผิดถ้าสมมุติว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ถูกยกเลิกไปแล้วกรรมาธิการช่วยกรุณายืนยันด้วยนะครับเมื่อถ้าสมมุติว่าพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2512ยังมีผลบังคับค่าอยู่เนี่ยทำไมกรรมาธิการจึงไม่ใช้นิยามตามที่กำหนดไว้ในพรบนี้นะครับข้อที่2นะครับในนิยามเดิมของพรบคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542นะฮะเขากำหนดนิยามการแพทย์แผนไทยไว้ในมาตรา3เนี่ยนะครับในนั้นน่ะมันจะมีข้อความว่าหรือการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์นะฮะนิยามใหม่ของกรรมธิการเนี่ยตัดคำว่าสัตว์นี่ออกไปนะครับเมื่อตัดคำว่าสัตว์นี่ออกไปเนี่ยผมก็ขออนุญาตเรียนถามว่าต่อไปสัตวแพทย์ซึ่งใช้ภูมิปัญญาไทยเนี่ยเขาจะไปจดทะเบียนหรือไปขอใบอนุญาตที่ไหนหรือไม่ต้องขอเลยในกรณีต่อไปถ้าเผื่อเกิดไข้หวัดนกระบาดไก่ชนตายหรือว่าถูกสั่งให้ฆ่าเนี่ยนะครับจะทำยังไงต่อไปนะอันนี้ขอให้กรรมาธิการช่วยให้ความชัดเจนนะครับคำถามประเด็นต่อไปนะครับในนิยามใหม่ที่กรรมาธิการได้ไปเขียนกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีคำว่ายาแผนไทยขอเรียนถามท่านกรรมาธิการว่ายาแผนไทยเนี่ยมีนิยามไหมนะฮะคำตอบก็คือว่าในพรบฉบับใหม่ที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยไม่มีนะครับนิยามว่ายาแผนไทยนั้นจะไปอยู่ในพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542นะครับการถามประเด็นต่อไปในนิยามใหม่ที่ท่านกรรมาธิการเขียนไว้เนี่ยนะครับจะมีคำว่าตำราอยู่ด้วยนะแต่คำว่าตำราตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะไม่มีคำนิยามต่อ
นะฮะไม่ชัดเจนเหมือนพรบที่ผมอ้างมาหลายครั้งแล้วนะครับนอกจากคำว่าตำราแล้วนี่นะฮะในพรบการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542นั้นยังได้มีความบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตำรับด้วยนะตำรับก็คือสูตรที่ใช้ในการผลิตยานะฮะโดยสรุปนะครับผมคิดว่าความเดิมนะฮะในนิยามในมาตรา3การแพทย์แผนไทยซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วนะครับข้อความที่ท่านไปขีดออกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมมากที่สุดนะฮะมีความหมายครอบคลุมทุกประเด็นที่จะให้ใช้ที่จะทำให้การบังคับใช้พรบฉบับใหม่ซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่ในวันนี้เนี่ยได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงไม่เห็นด้วยนะครับที่กรรมธิการไปแก้ลักษณะอย่างนี้ครับก็ขอให้กรรมธิการช่วยกรุณาชี้แจงแล้วผมขออนุญาตรบกวนเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาช่วยกรุณาได้ศึกษาพรบการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542ด้วยนะฮะเพราะมันมีส่วนที่จะมาเชื่อมโยงกับพรบฉบับนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเชิญท่านอนุรักษ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอนุรักษ์นิยมเวชสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่กรรมาธิการเนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือว่านิยามศัพท์คำว่าการแพทย์แผนไทยหมายความว่ากระบวนการทางการแพทย์คณะกรรมการตัดทิ้งในคำว่าตามความหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนี่คือข้อความตัดทิ้งนะครับไปเพิ่มข้อความใหม่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคหรือการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์การบำรุงครรภ์การนวดไทยและให้หมายรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทยและการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาคำถามที่1 นะครับไอ้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีนิยามศัพท์ในส่วนกระบวนการทางการแพทย์อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ทำไมไปตัดทิ้งนะครับท่านต้องให้เหตุผลว่าถ้าไปตัดทิ้งทำไมอันที่สองท่านเอาเกณฑ์อะไรมาบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเองที่นอกเหนือจากตัวกฎหมายที่วางไว้ถ้าเกิดท่านกำลังสร้างนิยามศัพท์ขึ้นมาใหม่นะครับของเดิมผมคิดว่ามันมีจุดอ้างอิงเขาเรียกว่าจุดเกาะเกี่ยวในกฎหมายอื่นเนี่ยที่มันเคยร่างไว้แล้วนะครับมีกระบวนการนะครับคำถามที่สองท่านเอากติกฎเกณฑ์กติกาอะไรมาสร้างนิยามศัพท์ขึ้นมาแล้วนิยามศัพท์ที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอะไรแตกต่างจากตัวกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือเปล่านะครับผมไม่ทราบเหมือนกันผมก็เลยอยากสอบถามท่านแล้วสิ่งที่ท่านเพิ่มขึ้นมาท่านใช้กฎเกณฑ์กติกาอะไรในการเพิ่มตัวอย่างเช่นนะครับซึ่งท่านสมาชิกเมื่อกี้ก็เรียนชี้แจงแล้วว่าอย่างเช่นนิยามศัพท์ที่อาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยหมายรวมถึงให้หมายรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแพทย์แผนไทยการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ตำราเทียทอดและพัฒนาสืบมานะครับตรงนี้เป็นการขยายความนะครับซึ่งการขยายความตรงนี้เนี่ยอยากท่านชี้แจงนิดนึงว่าท่านเป็นการขยายความของกฎหมายฉบับคือท่านสร้างนิยามศัพท์ขึ้นมาใหม่อ่ะนะครับซึ่งท่านไม่ได้อิงจากกฎหมายเดิมซึ่งผมคิดว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าท่านจะสร้างนิยามศัพท์ขึ้นมาใหม่แตกต่างจากกระบวนการเดิมเนี่ยนะครับท่านต้องมีที่มาที่ไปแล้วทำให้เกิดความหมายของตัวความหมายเดียวเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันในกฎหมาย2ฉบับนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยหลักการแล้วควรจะต้องมีความสอดคล้องกันไม่ควรจะทำให้กฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยมีความหมายเหลืองอย่างหนึ่งแล้วเมื่อมากฎหมายฉบับหนึ่งมีการนิยามศัพท์ขึ้นมาผมคิดว่าตัวร่างเดิมมีความเหมาะสมกว่าทำให้เกิดมีความมาตรฐานและความต่อเนื่องกันไม่ใช่ประดิษฐ์ความหมายขึ้นมาใหม่แล้วเอามาใช้เฉพาะในกฎหมายฉบับนี้นะครับผมเห็นว่าร่างเดิมมีความเหมาะสมแล้วกราบขอบพระคุณครับท่านวิรวิทย์ครับเชิญนะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาเมื่ออ่านคำที่ท่านกรรมธิการท่านกรุณาแก้ไขเนี่ยนะครับผมมาดูในครั้งแรกผมมองดูว่าเหมือนกับท่านไปเอาคำนิยามของการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเข้ามาใช้แต่ก็ไม่ได้คัดลอกมาบางส่วนอย่างเช่นการแนะนำก็หายไปนะครับแต่เมื่อย้อนกลับไปดูตามนิยามศัพท์เดิมในกฎหมายฉบับเดิมนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งเพื่อนสมาชิกได้ให้ความคิดเห็นไปแล้วนะครับในนิยามศัพท์เดิมในกฎหมายของการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2542
42นั้นค่อนข้างเขียนไว้ยาวนะฮะนอกจากเรื่องของการแพทย์แผนไทยแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของตำราการแพทย์แผนไทยพูดถึงยาแผนไทยพูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะครับเรื่องของสมุนไพรควบคุมซึ่งกำหนดไว้เสร็จว่าสมุนไพรนั้นรัฐมนตรีก็ประกาศควบคุมอย่างไรนะครับสารสกัดดั้งเดิมหมายความว่าอย่างไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นนิยามศัพท์ที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ก็คงมีความเห็นที่จะเรียนสอบถามว่านิยามศัพท์ที่อยู่ในกฎหมายเดิมนั้นมีความแตกต่างหรือมีเหตุผลอันใดในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่อันใหม่ซึ่งทำให้นิยามศัพท์นั้นเนี่ยอาจจะไม่ครอบคลุมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรแล้วก็ยาในบางอย่างที่ไม่สามารถจะควบคุมได้ซึ่งทำให้เกิดพิษภัยกับผู้บริโภคในหลายส่วนโดยเฉพาะหลายคนที่ขณะนี้คนไทยเราเป็นโรคไตค่อนข้างมากนะครับจากสารสมุนไพรพวกนี้ถ้ามีนิยามการแพทย์แผนไทยตามเดิมในร่างกฎหมายเดิมก็จะครอบคลุมถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านกรรมาธิการว่าท่านมีเหตุผลอันใดถึงได้ไปตัดส่วนนี้แล้วสิ่งที่ท่านใส่เข้าไปใหม่นั้นครอบคลุมในสิ่งที่จะอยู่ในตัวร่างเดิมที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับครับก่อนที่กรรมการจะชี้แจงนะครับผมขอต้อนรับคณะครูท่านบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางมาไกลมากนะครับ102คนวันนี้วุฒิสภานะครับกำลังประชุมพิจารณาร่างพรบวิชาชีพแพทย์แผนไทยพ.ศ.ในวาระที่2วุฒิสภายินดีต้อนรับนะครับกับเชิญกรรมาธิการได้ชี้แจงท่านสมาชิกที่มีคำถามนะครับเชิญนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพลเอกชูชาติสุขสงวนสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการขออนุญาตเรียนชี้แจงความในคำจำกัดความนะครับคือนิยามการแพทย์แผนไทยในมาตรา3ของพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่กำลังพิจารณาดังนี้นะครับหลักเกณฑ์ในการเขียนกฎหมายนั้นนะครับมีการถือปฏิบัติกันโดยชัดเจนตลอดมาว่ามีหลักในการให้ความสะดวกในการใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นในกฎหมายแต่ละฉบับจะต้องมีความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัวเองเว้นแต่มีความจำเป็นที่ต้องไปใช้กฎหมายอื่นในการอ้างอิงนะครับกรณีคำจำกัดความคำว่าการแพทย์แผนไทยนั้นเดิมคำจำกัดความในร่างเดิมนั้นให้อ้างคำจำกัดความการแพทย์แผนไทยที่มีอยู่ในพระบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542ซึ่งการอ้างในลักษณะอย่างนี้เป็นการอ้างที่สร้างความยุ่งยากในการใช้กฎหมายซึ่งปกติการร่างกฎหมายในสมัยปัจจุบันพยายามจะขจัดปัญหาส่วนนี้นะครับเพราะเหตุว่ากฎหมายเมื่อจะดูกฎหมายฉบับนี้ยังจะต้องไปหากฎหมายฉบับอื่นมาเทียบเคียงแล้วดูอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วกฎหมายการแพทย์แผนไทยจะเป็นกฎหมายที่ใช้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาคนะครับแพทย์พื้นบ้านไทยซึ่งเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากความรู้และก็เอกสารต่างๆในส่วนกลางอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำให้เกิดความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในกฎหมายฉบับนี้ได้ก็จะเป็นอานิสงส์ทั้งผู้ใช้กฎหมายแล้วก็ทั้งผู้ที่ค้นคว้ากฎหมายเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีหลักใดที่จะประกันได้ว่าต่อไปข้างหน้าพระบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542จะไม่แก้ไขหรือยกเลิกวันใดที่กฎหมายฉบับนี้แก้ไขคำจำกัดความหรือยกเลิกกฎหมายก็จะส่งผลกระทบถึงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่กำลังพิจารณานี้จะต้องมาแก้ไขเพิ่มคำจำกัดความหรือแก้ไขคำจำกัดความให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ใหม่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ
หลักของความถูกต้องในการเขียนกฎหมายในปัจจุบันนี้นะครับการอ้างกฎหมายที่จะใช้คำจำกัดความซ้ำกันนั้นมักจะใช้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายแม่เป็นกฎหมายหลักแล้วก็มีกฎหมายลูกมาใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการซ้ำซ้อนในคำจำกัดความหรือคำนิยามของของคำจำกัดความในเรื่องนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับซึ่งประกาศใช้หลังจากนั้นก็มีพระบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งจะต้องเป็นกฎหมายรูปเป็นมือไม้ให้กฎหมายพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นถี่บังคับใช้มีพระบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งก็เป็นกฎหมายลูกในการบังคับใช้เกี่ยวกิจการนั้นเช่นกันนะครับลักษณะอย่างนั้นจึงจะใช้คำจำกัดความจากกฎหมายแม่เป็นหลักนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในคำจำกัดความในปัจจุบันนี้คณะกรรมการได้ปรับปรุงให้เป็นคำจำกัดความที่ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับหลักนิยมแล้วก็เป็นคำจำกัดความที่ตรงตามเจตรมของกฎหมายพระบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับจึงได้จัดตัดคำว่าสัตว์ออกนะครับเพราะเหตุว่าเจตรุนผู้กฎหมายฉบับนี้ต้องการตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยขึ้นดูแลการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์เท่านั้นนะครับส่วนการดำเนินการทางการแพทย์ของสัตว์หรือสัตวแพทย์นั้นมีกฎหมายเฉพาะนะครับมีสถาบันในการผลิตแพทย์เฉพาะซึ่งอยู่ในการในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเกิดความชัดเจนแล้วก็มีความแตกต่างโดยชัดเจนออกไปนะครับจึงได้มีการกำหนดคำจำกัดความซึ่งเป็นคำจำกัดความที่ล้อตามคำจำกัดความของการแพทย์แผนไทยในพระบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยครบถ้วนนะครับเว้นแต่คำว่าสัตว์เท่านั้นนอกจากนั้นนะครับความรู้หรือตำรานั้นเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แต่คำว่าตำรับนั้นนะครับก็ยังคงมีอยู่ในพระบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งกว้างขวางกว่านะครับในแง่ของการคุ้มครองกับการส่งเสริมเท่านั้นไม่ใช่ในแง่การควบคุมนะครับในกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยยังมีคำว่าตำรับยาแพทย์แผนไทยอยู่นะครับซึ่งตำรับยาดังกล่าวนั้นอาจจะครอบคลุมไปถึงตำราที่ใช้รักษากับสัตว์ก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นการแพทย์แผนไทยในลักษณะของการในการคุ้มครองนะครับไม่ใช่การควบคุมส่วนสำคัญก็คงจะมีดังที่ผมชี้แจงครับขอบคุณครับครับท่านสุรศักดิ์ยังข้องใจติดใจนะท่านวิรวิทย์กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพลเอกสุรศักดิ์ศรีรุ่นสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับผมขออภัยท่านประธานที่ผมจบวิศวกรต่อเรือนะครับไม่ใช่จบนิติศาสตร์นะฮะเพราะนั้นผมก็ได้ทราบความรู้ใหม่นะว่าในการร่างกฎหมายสมัยใหม่นี้นะฮะเขาจะไม่มีการอ้างอิงกฎหมายฉบับเก่าเพราะว่าจะต้องทำให้ผู้ที่ศึกษากฎหมายฉบับใหม่นี้จะต้องเสียเวลาไปดูกฎหมายฉบับเก่าผมเคยเห็นกฎหมาย Jones Act ของอเมริกาว่าโดยการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของสหรัฐอเมริกานะซึ่งเขาเขียนไว้สั้นๆนะครับว่าบรรดาสินค้าซึ่งบรรทุกโดยเรือซึ่งอยู่ในหน้าอเมริกันนั้นจะต้องใช้เรือที่ต่อในประเทศอเมริกาและก็ลูกเรือเป็นคนสหรัฐก็เขียนแค่นี้กฎหมายนี้ไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะก็อ้างโจสแอคนะครับแต่คดีของประเทศไทยผมเพิ่งทราบวันนี้นะว่าเป็นความรู้ใหม่ว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเราจะไม่อ้างกฎหมายฉบับเก่าอันนี้ท่านประธานดูดีๆนะครับในคำจำกัดความเดิมซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยพ.ศ. 2512เขาไม่ได้ระบุตรงนี้นะเขาใช้คำว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็หมายความว่าในอนาคตนั้นถ้าสมมติว่ามีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกพรบ.ฉบับนี้นะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแก้
พรบที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในวันนี้นะครับประเด็นที่2นะครับการที่ตัดคำว่าหรือสัตว์ออกไปนั้นนะฮะผมก็ฟังคำชี้แจงจากท่านกรรมาธิการแล้วนะฮะก็ยิ่งสับสนไปใหญ่นะเพราะท่านแต่เดิมท่านบอกว่ากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้มีความชัดเจนอยู่ในตัวนะฮะไม่ต้องไปศึกษากฎหมายฉบับอื่นนะครับผมก็อาจจะฟังท่านไม่ครบหรือคลาดเคลื่อนก็ขออภัยนะครับแต่ท่านก็พูดแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องหรือสัตว์นั้นนะฮะมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงเกษตรเขาดูแลอยู่นะครับรวมทั้งพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่ว่านะครับส่วนอันที่3นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องตำรับนะครับท่านกรรมาธิการก็ชี้แจงก็ทำให้ผมยังไม่ค่อยชัดเจนว่าทำไมท่านถึงจำเป็นที่จะต้องไปแก้คำนิยามใหม่ของการแพทย์แผนไทยซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเรื่องนี้กลับเข้าไปเนี่ยนะระยะหลังนี่เราก็ทราบอยู่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายไม่เห็นด้วยกับสมาชิกวุฒิสภาในหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับและหลายครั้งก็เป็นสิ่งซึ่งทางนั้นเขาไม่ยอมก็จะทำให้เสียเวลาไปนะครับโดยสรุปนะครับผมก็เพื่อประหยัดเวลาท่านประธานครับผมขออนุญาตให้โหวตครับคือท่านจะให้คงร่างเดิมถูกไหมครับเชิญท่านธุรศักดิ์ให้คงร่างเดิมใช่ไหมครับครับให้คงร่างเดิมครับครับครับขอบคุณนะท่านวิวิทย์ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลอากาศเอกวิวิทย์คงศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาผมอาจจะฟังท่านพูดแล้วก็มีความเป็นไปได้เพราะหลักการเขียนกฎหมายจะเขียนได้2อย่างนะครับแต่ถ้าในร่างเดิมเขาเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งหมายถึงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายฉบับนี้นิยามจับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นซึ่งจะมีความอ่อนตัวแต่ท่านมาเขียนใหม่ซึ่งโดยลอกของเมื่อปี42ก็ดีนะฮะแต่พอมาถึงในวรรคต่อมาท่านไปเขียนว่าเรื่องของการแนะนำเมื่อประกอบวิชาชีพเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นที่คนบอกว่าถ้าเอานิยามที่ท่านเขียนมาเนี่ยก็หมายถึงว่าการแพทย์แผนไทยนี้ให้คำแนะนำไม่ได้ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะสองอันเนี่ยมันจะเริ่มมองดูว่าแม้กระทั่งใส่เข้าไปใหม่แล้วถ้าเผื่อท่านเห็นว่าข้างล่างมีการแนะนำนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์แผนไทยท่านทำไมไม่ใส่การแนะนำเข้าไปอยู่ข้างหน้าด้วยอันนี้ก็จะได้เหมือนกันทั้งสองด่านสองอย่างหมายถึงว่าการแพทย์แผนไทยนั้นไม่ใช่เริ่มกระบวนการจากเรื่องของการตรวจเท่านั้นการให้คำแนะนำก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอันนี้ใช่หรือไม่อย่างไรขอความคิดเห็นของท่านด้วยครับซึ่งแต่ส่วนเรื่องของการจะเปลี่ยนนั้นเนี่ยผมยอมรับทั้งสองด้านเพราะว่าจะเปลี่ยนจะอ้างกฎหมายเดิมก็ได้เพราะเขาไม่ได้อ้างตัวพระราชบัญญัติเขาอ้างตัวกฎหมายซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ในเมื่อท่านจะใส่ใหม่เข้าไปท่านใส่แล้วไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมในส่วนที่จะเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในข้างล่างมันก็เกิดให้ความสับสนหรือไม่ว่าขอบเขตของการแพทย์แผนไทยนั้นจะให้คำแนะนำได้หรือไม่อย่างไรขอบคุณครับคือผมจะให้อภิปรายสองท่านนะครับท่านรักอย่างช่องข้องใจนะครับแล้วก็ท่านสมชายแล้วหลังจากผมจะขอมติที่ประชุมนะครับเชิญท่านอนุรักษ์แล้วต่อท่านสมชายครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายอนุรักษ์นิยมเวชสมาชิกวุฒิสภาผมดูว่าจริงๆเรื่องคำว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เป็นการเติมขึ้นมาในชั้นกรรมาธิการของตัวสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งผมว่าเจตนารมณ์แล้วเนี่ยเขาก็อยากนะฮะว่ากระบวนการทางการแพทย์ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับเหตุผลเนี่ยผมคิดว่ามันก็มี2ตรรกะและเหตุผล1ท่านจะบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเองหรือล้อกันนะครับเราเรียกว่าล้อกันท่านซึ่งท่านคิดว่ามันจะไม่ครอบคลุมในบางประเด็นนะครับแต่ผมคิดว่าโดยเจตนารมณ์แล้วเนี่ยของกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าการที่จะใช้บังคับตามฉบับนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าสภาถ้าวุฒิสภาเนี่ยเราคงแก้ได้เฉพาะในส่วนที่จำเป็นถ้ามันไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรจะไปแก้เพราะทุกครั้งที่แก้เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นชอบด้วยกับตัววุฒิสภาด้วยตลอดหลังๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นสภากันกรองเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าเราไปถึงขนาดที่ว่าตัดข้อความแล้วไปเพิ่มข้อความใหม่
นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับตัดคำว่ามันมีก็มีส่วนของคำว่าเกี่ยวกับสัตว์ตรวจนะครับถ้าดูจากตัวพ.ร.บ.พระราชบัญญัติคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันที่ทางท่านกรรมการชี้แจงก็คือว่าที่ท่านตัดก็คือหรือการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพมนุษย์หรือสัตว์นะครับซึ่งตรงนั้นแค่นั้นแหละนะฮะซึ่งในกระบวนการเนี่ยในแง่ของการตีความนะครับในตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาที่หนึ่งเนี่ยตัวพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่นะครับในขณะเดียวกันเขาต้องการให้กฎหมายสองฉบับเนี่ยใช้คู่ขนานกันไปนะครับก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยร่างพระราชวิชาชีพแผนไทยก็ยังมีอยู่ฉะนั้นในลักษณะของการที่เขาเรียกว่าดึงเอากฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยเอามาใช้ซึ่งในกฎหมายฉบับดังกล่าวก็มีคำนิยามศัพท์ว่าการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนิยามศัพท์ตรงนี้การแพทย์แผนไทยเขาก็เลยเป็นลักษณะของการดึงกฎหมายเข้ามาใช้บังคับนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทางวุฒิสภาไปเปลี่ยนแก้ไขแล้วไปเพิ่มข้อความแล้วไปตัดข้อความบางส่วนออกเนี่ยผมคิดว่าถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาสามารถบังคับใช้ได้แล้วมีความครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเห็นชอบกับตัวในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ควรที่จะไปเขียนใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดมีปัญหานะครับเพราะผมโดยหลักการแล้วเนี่ยผมคิดว่าในร่างเดิมเนี่ยนะครับน่าจะมีความเหมาะสมกว่าเพราะผมคิดว่าในชั้นกรรมการร่วมเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคงมีประเด็นกับปัญหานี้ว่าเขายืนยันมาตั้งแต่ชั้นของตัวกรรมการเองเนี่ยที่มาจากภาครัฐบาลเองเนี่ยก็ยืนยันเติมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยผมคิดว่าของเดิมน่าจะใช้ได้แล้วไม่ควรที่จะทำลักษณะที่ว่าเป็นการสร้างนิยามศัพท์ใหม่แล้วมีการตัดข้อความบางอันนะครับซึ่งข้อความเดิมเนี่ยเขาเขียนอยู่แล้วว่าข้อความที่ใส่ในกฎหมายฉบับนี้บอกว่าหมายความถึงกระบวนการทางการแพทย์ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉะนั้นเราก็ต้องไปดูในตรงนั้นเนี่ยถ้าข้อความมันสามารถใช้ได้ทั้งหมดมันก็ใช้นะครับกราบขอบคุณครับครับท่านอนุรักษ์ก็ยังคงยืนยันให้ใช้ร่างเดิมนะครับเชิญท่านสมชายครับท่านประธานที่เคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาคงสั้นๆนะครับเพราะว่าก็อภิปรายมาเยอะแล้วนะครับผมเรียนถามในส่วนของภาคประชาชนที่เสนอกฎหมายนะครับการที่ไปเปลี่ยนคำนิยามของการแพทย์แผนไทยโดยตัดคำว่าสัตว์ออกเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรในชั้นสภาผู้แทนตอนที่เขาเติมเข้ามาแล้วก็แต่ว่าพอวุฒิสภาไปตัดออกนะครับอันนี้อยากฟังความเห็นของผู้เสนอกฎหมายด้วยประการหนึ่งนะครับประการที่สองผมเรียนครับว่าจริงอยู่ครับที่ท่านกรรมการชี้แจงกฎหมายออกมาเนี่ยที่มีลักษณะสอดรับกันนะครับหลายๆฉบับอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมเนี่ยผมเองก็เป็นกรรมการแล้วก็เป็นผู้ทำกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกังวลมากครับเวลาไปแก้ไขคำนิยามหรือไปทำให้มันซ้อนทับเพราะว่ากฎหมายใหม่มาออกมาเนี่ยมันจะต้องซ้อนทับกฎหมายเก่านะครับทีนี้พอท่านไปลอกมาส่วนหนึ่งจากพ.ร.บ. 2542เนี่ยนะครับแล้วตัดคำว่าสัตว์ออกอันนี้คำนิยาม2พ.ร.บ.นี้ต่างกันนะครับวันหน้าจะเกิดปัญหาอันนี้ผมเรียนนะครับผมเองก็มีประสบการณ์คุณปู่ผมเป็นแพทย์แผนไทยนะครับท่านก็ไม่ได้รักษาคนอย่างเดียวเวลาหมูหมากาไก่เป็นโรคและอาจทำให้เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยท่านก็ใช้การรักษาด้วยยาแผนไทยไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเอาคำว่าสัตว์ออกวันหน้าจะเกิดปัญหาครับว่าหน้าที่ของแพทย์แผนไทยเนี่ยทำไม่ได้ท่านต้องใช้สัตวแพทย์ตามหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นอันนี้จะเป็นปัญหาก็เรียนครับว่าถ้าการใดไปแก้แล้วมันไม่ได้ความขยายมากกว่าเดิมแล้วทำให้เสียความหรืออาจจะเกิดปัญหาในกฎหมายเนี่ยเราคงร่างเดิมไว้ตามที่สภาผู้แทนเสนอมาจะดีไหม ก็เรียนหารือท่านประธานครับเชิญกรรมธิการที่ชี้แจงครับเชิญนะขออนุญาตท่านประธานนะผมขอชี้แจงนิดนึงแล้วก็ให้ภาคประชาชนครับภาคประชาชนเขาตอบอีกทีนะก็ต้องเรียนที่ประชุมนะครับก็ต้องขอบคุณมากคือตรงนี้เนี่ยจริงๆก็จะว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้จะไม่เรื่องใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าพอเราพูดในแง่ของคนที่เวลาได้รับกฎหมายมาเนี่ยนะฮะรับกฎหมายจากผู้แทนมาแล้วก็อ่านหมดนะครับแล้วเราก็คงยังไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งอะไรมากแต่ก็ด้วยผมว่าด้วยจิตสำนึกในการที่เราทำงานเนี่ยเราคงแปลความได้นะครับถ้าเผื่อมาตรา3เขียนมาให้เรานะครับการแพทย์แผนไทยหมายความว่ากระบวนการการแพทย์ตามความหมายในบัญญัติในพ.ร.บ.นี้นะครับพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยพ
พรบนี้มีสาระสำคัญในการคุ้มครองในการป้องกันแพทย์แผนไทยมีอะไรทั้งหมดก็คุ้มครองหมดนะคุ้มครองหมดทั้งไอ้อะไรนะลายเส้นเพเทนต์ต่างๆของสมุนไพรของตำราของอะไรต่ออะไรเนี่ยสาระสำคัญมันก็ไปอีกแบบหนึ่งเขาก็มีความหมายคำจัดความนะครับทีนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะเขียนอย่างนี้เนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเราก็บอกไอ้เขียนยี่แปลว่าอะไรเราก็ไปดูนะครับเราก็ไปดูกฎหมายฉบับนั้นว่าพอดูเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ติดใจคำว่าเอหรือสัตว์เนี่ยเรากำลังพรบวิชาชีพนะครับวิชาชีพที่ทำกับมนุษย์เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขียนสัตว์ไปทำไมแล้วในแง่ของเราเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเพราะเราก็เป็นฟอร์แมตนะครับวุฒิสภามีหน้าที่กั่นกรองเขาจะมายังไงก็กั่นกรองถ้าไม่ตรงกันก็ไปตั้งกรรมธิการร่วมถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปตามฟอร์แมตของมันถ้าอย่างนั้นถ้าเราบอกสภาผู้แทนมายังไงแล้วถ้าเราไปแก้เรามีสิทธิ์เลยจะไปแก้ผมก็แก้ตามสิทธิ์ที่เรามีอยู่นี่แหละครับก็ดูว่าเป็นวิชาชีพเกี่ยวกับมนุษย์แล้วเราต้องการคำว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยมันไม่ได้นิยามใหม่แล้วก็นิยามของเก่าเขานั่นแหละแต่คำว่าสัตว์นี่เราไม่เกี่ยวเพราะเราใช้ในฉบับนี้ของเราสาระเราต้องการตรงนี้เราไม่ต้องการเรื่องสัตว์แต่ถ้าเราพูดถึงในพรบคุ้มครองเนี่ยนะภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วอันนี้เขาคุ้มครองเขาต้องบอกหมดอะไรก็ได้อันนี้ก็บอกหมดซึ่งแน่นอนผมว่าไม่ต่างกันตรงไหนอย่าง definition ที่ออกมาแล้วที่จริงๆก็พี่สุชาตินั่นแหละฮะเป็นคนบอกว่าเอ้ยเราอ่านนี้เราไม่รู้เรื่องเราไปดูของนู้นแล้วกันแล้วเราก็ลอกใส่ลงมาเอาใส่ลงมามีคำว่าสัตว์อยู่วิชาชีพเราไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์เพราะงั้นเราไปบัญญัติคำนิยามแล้วว่าให้เรามีสัตว์ด้วยก็เราไม่ได้รักษาเกี่ยวกับสัตว์เพราะงั้นการแพทย์แผนไทยในที่เราใช้เนี่ยเราก็ใช้ต้องการแค่นี้เองนะไม่ได้มีจะไปจะต้องอะไรต่ออะไรใหม่แล้วก็ผมก็จริงๆก็ทราบว่าตรงท่อนนี้นะสภาผู้แทนก็เถียงกันมากก็เถียงกันจนแต่โอเคก็อาจจะลงมาอย่างนี้แต่เราก็เอาด้วยนะครับเราเอาด้วยแต่เราอ่านไปแล้วมีคำว่าสัตว์เราไม่ได้วิชาชีพสัตว์นี่ครับเราวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับมนุษย์ซึ่งคำ definition ของเราเกี่ยวกับมนุษย์หมดเลยเพราะงั้นเราถึงบอกว่าเราก็ตัดออกก็ไม่น่าจะมีอะไรเลยผมว่านะและคำนิยามวันอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นของคันคุ้มครองเขาเรื่องการคุ้มครองพรบฉบับนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้ไปคุ้มครองตรงนั้นเราไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตถ้าเผื่อทางภาคประชาชนจะเพิ่มเติมก็เชิญนะครับเชิญนะเชิญนะขออนุญาตครับเดี๋ยวผมพลเอกชูชาติสุสงวนกรรมธิการนะครับขออนุญาตชูชาติเราเชิญนะเชิญเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพนะครับท่านกรุณาดูถึงวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542เนี่ยเป็นเจตนารมณ์เพื่อจะคุ้มครองทั้งบุคลากรและก็ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความเจริญของการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญมากขึ้นจนกระทั่งมีการส่งเสริมในการผลิตยาสมุนไพรซึ่งเป็นสินค้าขาออกของประเทศได้แล้วนานาประเทศก็ทำมากนะครับในต่างประเทศจะเห็นว่าเยอรมันกับจีนส่งสินค้าขาออกเป็นยาสมุนไพรมากที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจึงได้รับการพัฒนาแล้วการผลักดันให้เป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งต้องมีคณะกรรมการประกอบวิชาชีพนะครับสภาการแพทย์แผนไทยขึ้นมาดูแลเพื่อแยกออกเพื่อการควบคุมกันเองให้ชัดเจนเป็นเรื่องการคุ้มครองเรื่องตัวบุคคลที่ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยกับการผลิตยาการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายสองฉบับเนี่ยต่างกันกฎหมายฉบับแรกนั้นเป็นกฎหมายในการคุ้มครองและส่งเสริมแต่ว่ากฎหมายฉบับหลังคือพรบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยต้องการสถาปนาวิชาชีพให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยขึ้นมากำกับดูแลเพื่อเกิดความสมบูรณ์ในการประกอบวิชาชีพและในการพัฒนาในการส่งเสริมของสาขานี้โดยเฉพาะนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะมองเห็นว่าสำหรับการรักษาสัตว์เจ็บป่วยเนี่ยนะครับกฎหมายโดยตรงไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าคนที่ไปรักษาสัตว์เจ็บป่วยถ้าหากว่าทำเองโดยไม่ได้ประกอบเป็นวิชาชีพนะครับ
จะต้องมีโทษใดนะครับเป็นหน้าที่ตามศีลธรรมจรรยาของผู้ที่มีเมตตาต่อสัตว์ที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถึงแม้จะมีการให้การรักษาในลักษณะอย่างนี้ตามหน้าที่ตามศีลธรรมจรรยาก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะเหตุว่าเป็นนิสัยของชาวพุทธที่มีความเมตตาสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับคำจำกัดความเนี่ยในชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วก็มีการพิจารณากันมากแต่ผลสุดท้ายกรรมธิการมีการยืนยันแล้วก็ผ่านมาในลักษณะที่ให้อ้างกฎหมายอีกหนึ่งฉบับนะครับแต่คณะกรรมธิการของวุฒิสภาได้พิจารณาเห็นว่ามันจะสร้างปัญหายุ่งยากในการใช้กฎหมายแล้วก็สร้างปัญหายุ่งยากในอนาคตถ้าหากมีการยกเลิกกฎหมายแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับผู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยการที่จะหากฎหมายอีกฉบับหนึ่งมาอ้างอิงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าจะยากนะครับจึงมีการกำหนดให้ชัดเจนให้มีความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในฉบับเดียวกันนะครับคำจำกัดความที่แปลไปที่เปลี่ยนไปนะเพียงแต่ตัดคำว่าสัตว์ออกเท่านั้นละครับครับขอบคุณครับเชิญท่านกรรมาธิการที่เป็นจากภาคประชาชนนะเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับกับผมธเนศโบแย้มกรรมาธิการภาคประชาชนขออนุญาตเรียนชี้แจงในประเด็นของบทนิยามของคำว่าการแพทย์แผนไทยว่าทำไมจึงได้มีการแก้ไขและปรับปรุงโดยบัญญัติเป็นข้อความใหม่จากเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอมานะครับในร่างเดิมเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ควบคุมบุคคลที่ทำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยเป็นองค์กรบริหารซึ่งโดยเจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้มีการควบคุมการปฏิบัติต่อมนุษย์เท่านั้นนะครับเป็นเจตนารมณ์เดิมมาตั้งแต่กฎหมายเดิมคือพระบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542ซึ่งอันนั้นบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นการประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อมนุษย์นะครับงั้นในการมาบัญญัตินิยามคำนี้เมื่อมีการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทางฝ่ายภาคประชาชนก็เห็นว่าถ้าบัญญัติไว้ชัดเจนก็จะทำให้เป็นการศึกษาและปฏิบัติได้ง่ายการนั่งอิงถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีนิยามในคำเดียวกันแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันในบางประเด็นนะครับกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของตำรับยาการแพทย์แผนไทยและก็ตำรายาการแพทย์แผนไทยรวมทั้งสมุนไพรควบกลุ่มแต่ว่ากฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทยนั้นจะดูแลตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้ให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นจึงต้องเขียนไว้ให้มีลักษณะที่เฉพาะนะครับแล้วดูแลเฉพาะเรื่องของมนุษย์นะครับอันนี้ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับครับผมคงต้องขอเสียงจากที่ประชุมนะครับในการลงมติในวรรคที่1นะครับท่านสมาชิกครับการอยู่ในห้องประชุมนะครับการในโฆษณาห้องประชุมเพื่อจะลงมติในมาตรา3วรรค1ครับเมื่อท่านเข้าห้องประชุมแล้วครับขอให้ท่านได้กดปุ่มแสดงตนนะครับผมขอตรวจสอบประชุมก่อนที่ลงมติครับเชิญนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับท่านได้เสียบบัตรลงในช่องเสียบบัตรแล้วแสดงตนนะครับครับท่านทุกท่านแสดงตนเรียบร้อยยังครับครับเมื่อแสดงตนเรียบร้อยนะครับส่งผลแสดงตนครับครับท่านสมาชิกแสดงตนทั้งหมด97ท่านนะครับครบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกครับในมาตรา3นะ
ความหมายบัญญัติศัพท์ไว้ในวรรคแรกนะครับกรรมธิการได้มีการแก้ไขนะครับท่านสมาชิกส่วนหนึ่งก็ขอให้คงไว้ร่างเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถามมติที่ประชุมนะครับคือถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมธิการก็คือมีการแก้ไขท่านกดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านเห็นว่าคงให้คงไว้ตามร่างเดิมตามที่ท่านสมาชิกส่วนหนึ่งได้เสนอไว้นะครับท่านกดปุ่มไม่เห็นด้วยเชิญท่านลงมติครับครับถ้าท่านเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการท่านกดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านเห็นว่าควรคงไว้ร่างเดิมท่านกดปุ่มไม่เห็นด้วยครับเรียบร้อยนะครับครับผมจะไปช้าๆนะครับครับเรียบร้อยนะครับมีท่านใดยังไม่แสดงตนครับยังไม่ลงมติครับจะกดได้นะผมยังไม่ปิดการลงมติครับกดได้นะครับกดไม่ไรเดี๋ยวผมยังเดี๋ยวครับผมรออีกสักท่านของท่านนะครับครับถ้าเรียบร้อยแล้วปิดการลงมติส่งผลครับครับสมาชิกทั้งหมด112ท่านนะครับเห็นด้วยกับกรรมธิการก็คือมีการแก้ไข72ไม่เห็นด้วยนะครับก็คือให้คงไว้ร่างเดิม39งดออกเสียง1นะครับเป็นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับกรรมธิการคือมีการแก้ไขนะครับครับครับท่านทัศนาเห็นด้วยนะครับเป็น73นะครับวรรคที่2ไม่มีการแก้ไขมีวรรคที่3ท่านกฤตนะครับขอสวนคำแปลยติตัดความหมายออกหมดเลยนะครับเชิญท่านกฤตได้แสดงเหตุผลนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับกฤตอันทิแก้วสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชรผมเมื่อสักครู่ได้รับความกรุณาจากท่านประธานให้นำเสนอไปส่วนหนึ่งผมขออนุญาตย้อนกลับไปเสนอเรื่องเดิมอีกนิดหนึ่งเพื่อจะได้ต่อเนื่องครับได้ครับเชิญท่านเริ่มต้นใหม่นะครับขอบคุณท่านกฤษครับท่านประธานครับผมได้กราบเรียนในเบื้องต้นไปแล้วว่าผมอาจจะเข้าใจความหมายของคำว่าการแพทย์แผนไทยไม่ชัดเจนผมจึงได้ทำการแปรยติไว้นะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่กรรมธิการสามารถที่จะชี้แจงให้ผมเข้าใจพอใจได้ผมอาจจะไม่โหวตนะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านต้องชัดเจนในเรื่องที่ผมจะนำเสนอนี้ผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในมาตรา3ที่ผมขอแปรยติไว้นั่นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการนิยามศัพท์ของคำว่าการประกอบอาชีพแผนไทยประยุกต์ซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าผมขอให้ตัดออกทั้งสิ้นขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับการประกอบวิชาชีพการแพทย์ไทยแผนขออภัยครับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หมายความว่าการประกอบวิชาชีพแผนไทยโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์ไทยรับรองรวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งผมจะยังไม่พูดถึงสิ่งที่กรรมาธิการได้เติมทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนิยามศัพท์คำว่าการประกอบอาชีพแผนไทยซึ่งอยู่ในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทยพ.ศ.ซึ่งกำลังพูดกันวันนี้ว่ามันเกือบจะไม่มีความแตกต่างถ้าหากเราจะตีความอย่างกว้างการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหมายความว่าการประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการแนะนำการตรวจโรคการวินิจฉัยโรคการบำบัดโรคการรักษาโรคการป้องกันโรคการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพโดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยผดุงครรภ์ไทยการนวดไทยการแพทย์พื้นบ้านไทยและองค์ความรู้ด้านอื่น
ามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการทั้งนี้กรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่งถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมาตามตำราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานที่สภาการแพทย์รับรองคือในตัวมาตราในตัวชื่อร่างก็เขียนว่าร่างพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทยแต่พอผมเข้ามาดูในเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจจะเป็นความเชื่อมากมีรายละเอียดมากเลยเกินอาจจะเป็นความต้องการของกรรมธิการหรืออาจจะเป็นความต้องการของทางกระทรวงสาธารณสุขผมไม่แน่ใจเพราะว่าสิ่งที่มันสอดแทรกเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับในหลายๆมาตราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเอามาแนบติดไปทั้งหมดผมย้อนกลับมาดูเอกสารที่ทางประชาชนเสนอมานะครับร่างที่ประชาชนเสนอมาผมขออนุญาตนำเสนอท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าในร่างของคุณอรังครับไม่ปรากฏในเรื่องของการแพทย์แผนไทยประยุกต์เลยไม่มีแม้แต่น้อยนะครับเมื่อไม่มีแม้แต่น้อยเนี่ยเราใช้หลักการพิจารณาอย่างไรการพิจารณาที่ใช้ร่างหลักเราคุยกันว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาจากพี่น้องประชาชนดีอกดีใจว่ากฎหมายที่มาจากประชาชนได้เข้ามาในสภาแห่งนี้แล้วได้รับการพิจารณาโดยผู้แทนราษฎรโดยวุฒิสภาแต่ผมมาดูเนื้อของมันแล้วเนี่ยนะครับมันเกือบจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะกับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขคงจะอยากจะให้เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าถ้าดูรูปลักษณ์แล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นงานคนละประเภทและพอเข้ามาแล้วเนี่ยความโดดเด่นของการแพทย์แผนไทยเนี่ยผมว่าจะหายไปซะเยอะเลยก็จะกลายเป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งผมมองอย่างนี้นะครับผมมองโดยภาพรวมว่าถ้าเราจะมีกฎหมายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นกฎหมายต่างหากที่แยกออกไปจากกฎหมายของการแพทย์แผนไทยถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังอยากจะฟังทางกรรมธิการเนี่ยว่าท่านมีเหตุผลอย่างไรที่ท่านทำเกือบจะทำให้ร่างของประชาชนเนี่ยหายไปเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความโดดเด่นก็กลายเป็นการแพทย์แผนไทยประยุกต์ผมจึงเสนอให้ตัดแม้ว่าเนื้อหาผมไม่คล่องใจเนื้อหาว่า ต่อไปครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันผมไม่คล่องใจเรื่องเนื้อหาแต่ผมคล่องใจในส่วนของความเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยท่านเอาเข้ามาปะปนกับแพทย์แผนไทยจะทำให้การเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับได้รับการดูแลไม่ดีเท่ากับการดูแลแพทย์แผนประยุกต์เพราะว่าคุณหมอทั้งหลายเนี่ยครับที่มากำกับดูแลทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะพูดในโอกาสต่อไปท่านจะมาจากอาการแพทย์แผนปัจจุบันเกือบทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองต่อไปว่าถ้าหากว่า เราจะไม่ใช้คำว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้หรือไม่เพราะว่าเนื้อหาสาระในนี้เนี่ยนะครับก็ได้ครบถ้วนกระบวนการตามที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะได้อยู่แล้วก็ขออนุญาตท่านประธานเรียนไปยังทางกรรมธิการนะครับผมขอแก้ไว้หลายมาตราถ้าหากว่าท่านกรุณาให้ทำความเข้าใจกับผมให้ผมเข้าใจได้เนี่ยผมก็จะไม่โหวตแล้วก็ผมจะขอถอนทั้งหมดที่ผมได้แปลไว้ขอบคุณครับกับของท่านกฤษนะชี้แจงท่านกฤษเข้าใจนะถ้าท่านเข้าใจได้จะมีมาตราอื่นอีกเยอะเลยนะครับที่ท่านมันจะเกี่ยวเนื่องนะครับครับเชิญกรรมธิการได้ชี้แจงครับครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวราศิษย์การจนสุดครับเป็นผู้บริการฝ่ายกฎหมายสาธารณสุขครับจากสำนักงานกรรมการกฤษฎีกานะครับมิได้เป็นกรรมธิการนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการมอบหมายให้เข้ามาร่วมชี้แจงนะครับก็ต้องขอกราบเรียนท่านทุกท่านอย่างนี้นะครับว่า
โดยหลักการที่กฎหมายฉบับประชาชนที่ได้เสนอมานั้นมีเฉพาะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเท่านั้นที่จะแยกตัวออกมาจากพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะปี2542นะครับแต่โดยหลักการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นกฎหมายการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542มีทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็น2สาขาอยู่ในกฎหมายฉบับนี้นะครับสืบเนื่องจากภาคประชาชนได้เสนอเพียงฉบับเดียวแล้วก็ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกับผมได้เป็นกรรมาธิการด้วยนะครับมีร่างของท่านสมาชิกได้เสนอมาประกอบด้วยนะครับในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนั้นจึงได้มีการดึงสาขาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมารวมกับสาขาการแพทย์แผนไทยที่เสนอโดยภาคประชาชนเท่านั้นนะครับก็มารวมกันเป็น2สาขาจึงมีการบัญญัติที่อาจจะทำให้ทุกท่านมีความสับสนเล็กน้อยแต่ก็ได้เพิ่มบทนิยามหลายนิยามเข้าไปเพื่อให้มีความหมายรวมถึงวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนั้นมีความหมายรวมถึงการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้วยการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยนะครับซึ่งในทางกระบวนการพัฒนาทางการแพทย์แผนไทยนั้นได้มีพัฒนาการมาเนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็การแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นก็ได้มามีการพัฒนาต่อเนื่องมาจึงประกอบเป็นกฎหมายการประกอบโรคศิลปะปี2542นะครับและก็จะมีสาขาอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายนะครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่ท่านได้กรุณาตั้งเป็นข้อสังเกตนั้นถ้าหากว่าในบทบัญญัติในบทนิยามถ้าหากว่าอ่านร้อยเรียงเป็นนิยามแต่ละนิยามลงไปแล้วก็ไปสอดคล้องกับตัวสาระสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการแก้ไขโดยกรรมาธิการของวุฒิสภาแล้วก็จะมีความเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดนะครับท่านต้องอ่านให้ประกอบกันครับขอบพระคุณครับครับท่านกฤษครับเชิญนะท่านประธานที่เคารพกฤษอาทิตย์แก้วสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชรผมได้กราบเรียนท่านประธานในเบื้องต้นแล้วว่าผมไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์นะครับถึงผมอ่านเข้าใจผมก็จะเข้าใจตามวิธีคิดของผมในร่างกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมธิการนะอย่ามาบอกว่าผมต้องอ่านให้เข้าใจท่านต้องมีหน้าที่ชี้แจงให้ผมเข้าใจนะครับต้องขออนุญาตท่านประธานนะจริงๆแล้วถ้าเป็นวิชาที่ผมเรียนมาผมจะเข้าใจโดยธรรมชาติของผมแต่สิ่งนี้ผมไม่ได้เล่าเรียนมาเพราะฉะนั้นท่านต้องอธิบายให้ผมเข้าใจให้ได้ผมยังจะโหวตให้นะครับขออนุญาตท่านประธานกราบเรียนอีกนิดเดียวว่าผมอ่านหมดแล้วผมก็เข้าใจตามที่ผมเข้าใจแต่สิ่งที่ผมข้องใจอยู่ก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ควรจะเป็นส่วนของประชาชนด้วยนะครับเอาละขออีกคำถามหนึ่งนะคำถามจากภาคประชาชนภาคประชาชนยังไม่ได้ตอบผมเลยว่าไอ้กฎหมายที่มาเนี่ยนะครับเสนอโดยภาคประชาชนแล้วมันมาแค่ถึงวันนี้เนี่ยภาคประชาชนมีความเห็นอย่างไรถ้าภาคประชาชนเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เห็นด้วยกับร่างพรบฉบับนี้ก็กรุณาบอกหรือถ้าไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ก็กรุณาบอกด้วยขอบคุณนะกรรมาธิการที่มาจากภาคประชาชนครับเชิญนะเชิญนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมธเนศบัวแย้มกรรมาธิการภาคประชาชนขออนุญาตกราบเรียนชี้แจง ในประเด็นที่ว่าประชาชนเห็นอย่างไรกับการแก้ไขตัวพระบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้ามานั้นทางประชาชนขอกราบเรียนว่าทางประชาชนนั้นเห็นด้วยนะครับเนื่องจากการแพทย์แผนไทยนั้น การแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นก็เป็นการแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกันและมีการพัฒนาในเรื่องบางเรื่องให้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยนะครับแต่เป็นการพัฒนาแพทย์แผนไทยทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้ามาอยู่ในพระบัญญัตินี้ด้วยกันกับพระบัญญัติอาชีพการแพทย์แผนไทย
ตามร่างเดิมที่ทางภาคชนเสนอก็เห็นด้วยมาตั้งแต่ในชั้นของกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับครับธุรกิจเชิญนะท่านประธานที่เคารพครับเกียรติอันที่แก้วสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำแพงเพชรครับก็ถ้าหากว่าเป็นความเห็นของทางภาคเอกชนภาคประชาชนเห็นด้วยก็ผมก็ไม่ขัดข้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงจะขออนุญาตท่านประธานนะครับนำเรียนต่อที่ประชุมใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแห่งนี้ว่าผมจะขออนุญาตถอนแล้วก็ไม่อภิปรายในมาตราต่างๆที่ผมได้แปรยติไว้ดังต่อไปนี้นะครับญาติท่านประธานครับมันจะสับสนระหว่างครับขออนุญาตถอนในมาตรา4นะครับมาตรา5มาตรา8วงเล็บ1มาตรา6ขออภัยครับมาตรา9วงเล็บ6ครับมาตรา13วงเล็บ124วรรค1ฮะใช่มั้ยฮะมาตรา24วรรค1วงเล็บ4ยอหญิงมาตรา24วงเล็บ4นะครับมาตรา31มาตรา31วงเล็บ5มาตรา36วงเล็บ6มาขอไปครับมาตรา31วงเล็บ6มาตรา33มาตรา34ขอไปเดี๋ยวเวลานิดนึงครับ63อ่ะท่านฮะ63นะครับก็ขอกราบเรียนว่าถ้าหากว่าผมอ่านข้ามไปบ้างอะไรบ้างก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนที่ผมแปลไว้ว่าให้ตัดคำว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยออกนั้นผมขอถอนทั้งหมดนะครับขอบคุณครับก็เพื่อให้การบันทึกการประชุมนะฮะผมขออ่านนี้นะครับว่าท่านกิจขอถอนนะคำแปลติไว้ในมาตรา4วงเล็บ2มาตรา5มาตรา8วงเล็บ1มาตรา9วงเล็บ6มาตรา13วงเล็บ1มาตรา24วรรค1วงเล็บ4วงเล็บยหญิงแล้วก็ยหญิงในหมวดที่5คือมาตรา31วรรค1 31วงเล็บ5วงเล็บ6 33 34 63และอัตราค่าธรรมเนียมนะครับท่านธนกิจได้ถอนหมดนะครับเพราะฉะนั้นในวรรคนี้ก็จะไม่มีการแก้ไขนะครับผมก็จะไปที่วรรคที่4นะครับวรรคที่4นั้นนะครับวรรคที่4กรรมธิการได้มีการเพิ่มเติมนะครับนะครับผมจะได้ไปนะท่านตัดไปนะฮะขออนุญาตท่านประธานนิดนึงนะก็กับเรียนวิกฤตนะต้องขอบพระคุณมากจริงๆก็นิดเดียวนะครับผมว่าเพื่อให้พี่มีความสบายใจนะครับจริงๆว่าการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยต้องลอกประโยคหน้ามาหมดเลยนะครับก็คือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะครับที่กระทำต่อมนุษย์ที่มีการแนะนำตัวโรคอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เรียนทั้งหมดนะเรียนทั้งพุดุงคันไทยนวดไทยพื้นบ้านไทยเนี่ยเรียนหมดนะครับเรียนหมดนะครับแต่เพิ่มอันนี้คือมีทางเครื่องมือรูปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพราะงั้นเราเลยถึงบอกว่าต้องเขียนอันนี้ออกมาเพื่อพวกนี้เขาเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เขาก็เรียนการแพทย์แผนไทยอ่ะแต่ก็มีไอ้นี่ประกอบเข้าไปด้วยต้องเพราะงั้นคำหลักใหญ่ก็คือการแพทย์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะอย่างที่ผมใช้สับง่ายๆว่าเออมีแท้ๆแล้วก็มีแท้ๆแล้วก็บวกประยุกต์นิดหน่อยเข้าไปครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนบันทึกประชุมนิดนึง24วรรค1วงเล็บ4วงเล็บยหญิงแล้วก็นอนเนนนะครับตัวนอนเนนนะต่อไปก็เป็นในวรรคที่4นะครับซึ่งกรรมธิการนะฮะได้มีการแก้ไขมีการเพิ่มเติมในการประกอบวิชาชีพการแพทย์และไทยประยุกต์แผนไทยประยุกต์หมายความถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ต่อท้ายนะว่าให้ต่อว่าทั้งนี้ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยเพื่อขยายความเองนะครับมีสมาชิกท่านใดเชิญท่านสุรศักดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมพลเอกสุรศักดิ์ศรีรุ่นสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับสำหรับวรรค4นี่นะฮะท่านกรรมาธิการได้เพิ่มเติมเงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขที่ว่าก็คือว่าทั้งนี้ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยผมก็เป็นห่วงว่าระเบียบและข้อบังคับที่จะออกเนี่ยนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคำถามนะคร่าวๆนะท่านคงกำหนดไม่ได้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมที่ทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภานะครับทุกครั้งที่เรามีการออกกฎหมายแล้วเราไปเขียนกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันใช้เวลานานมากกว่าจะออกแล้วก็ทำให้กฎหมายฉบับนั้นไม่ได้ถูกบังคับใช้นะครับความที่เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะไม่สอดคล้องกับวรรค3วรรค3จะว่าด้วยเรื่องการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขร่างเดิมของสมาชิกผู้ที่ของสภาผู้แทนราษฎรครับเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่อภิปรายนะผมเพียงอธิบายว่าเงื่อนไขที่ไปเพิ่มเนี่ยนะฮะระเบียบต่างๆเนี่ยทางกรรมาธิการคาดว่าจะออกจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเพิ่มถ้าสมมติว่าไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะช่วยกรุณาแจ้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับกับเงื่อนไขที่ท่านไปกำหนดนะครับและเงื่อนไขอันนี้เนี่ยนะครับก็จะไปพัวพันกับมาตรา4นะครับมาตรา4นะท่านประธานมาตรา4ที่กรรมาธิการได้ไปเพิ่มเติมคำว่าโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนะครับมาตรา4วงเล็บ1นะฮะจะว่าด้วยเรื่องการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้แก่นะฮะมันก็เป็นการขยายความนะจากวรรค4ของมาตรา3แต่ไปเพิ่มตรงนี้นะครับเพราะไอ้การเพิ่มลักษณะซึ่งมันทำให้ผมอ่านแล้วเนี่ยไม่ค่อยสบายใจว่ามันมีความจำเป็นหรือไม่นะครับเมื่อผมพูดมาตรา4แล้วขออนุญาตพูดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาท่านประธานนะฮะว่าถ้าเกิดไปเขียนเพิ่มเติมในมาตรา4เนี่ยมันจะสร้างประโยชน์หรือว่าจะทำให้พระราชบัญญัตินี้ต้องเสียเวลาในการที่ประกาศบังคับใช้นะครับดังนั้นย้อนกลับมาในวรรค4เนี่ยผมขอความชัดเจนนะครับว่า1จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะในการที่จะออกระเบียบข้อบังคับต่างๆนะครับแล้วก็มันไม่สอดคล้องกับในวรรค3เนี่ยท่านกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องนี้และได้อภิปรายกันว่าอย่างไรครับครับท่านสุรศักดิ์ครับปกติเวลาพิจารณากฎหมายวรรคที่2เนี่ยนะครับก็เรียงลําดับมาตรานะครับเรากําลังพิจารณามาตราที่3อยู่แต่ท่านขอไปที่อธิบายมาตรา4แล้วผมให้ท่านนะครับพอถึงท่านถึงมาตรา4ปั๊บท่านมาอธิบายนะครับครับเชิญกรรมาธิการนะได้ชี้แจงครับเชิญท่านหมอเฉลิมชัยครับเชิญครับคุณยอดท่านประธานคุณอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามในฐานะกรรมาธิการท่านประธานครับมาตรานี้วรรคนี้ผมเป็นคนขอแปรยติในชั้นกรรมาธิการเพิ่มเข้าไปเองด้วยเจตนาความมุ่งหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้นั้นเจตนาเพื่อที่จะมีการคุ้มครองภาคประชาชนคุ้มครองภาคพลเมืองคุ้มครองวิชาชีพและคุ้มครองภูมิปัญญาซึ่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาที่มีมาอยู่แต่ดั้งเดิมอันนี้ทุกท่านทราบดีแต่สิ่งที่เรียกว่าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานคำว่าประยุกต์ความหมายมันบอกอยู่แล้วในตัวคือการเพิ่มเสริมเติมแต่งคือการประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่มีมาอยู่ดั้งเดิมและมีการประยุกต์โดยใช้วิชาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ใส่เข้าไปนั้นถ้ามีหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์มารองรับทางกรรมาธิการเราไม่ห่วง
แต่สิ่งที่เป็นห่วงนั้นคือการประยุกต์ใช้และจะเกิดในสิ่งที่เรียกว่าภาคพิสดารขึ้นมาคือวิชาชีพการแพทย์แผนไทยภาคพิสดารอันนั้นสิครับที่เราเป็นห่วงถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับมารองรับฉะนั้นเลยภาคพิสดารจะไม่เกิดขึ้นและผู้ที่ได้รับผลเสียหายผู้ที่ได้รับโทษอันนี้ก็คือประชาชนที่ไปใช้บริการเราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้อย่าว่าแต่วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเลยครับวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันก็มีภาคพิสดารเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพราะฉะนั้นด้วยความจำเป็นและในรายละเอียดนั้นเราไม่สามารถที่จะใส่ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทางกรรมาธิการจึงเห็นว่าควรจะต้องไปใส่ไว้ไปบัญญัติไว้เป็นระเบียบหรือเป็นข้อบังคับและเมื่อดูในกฎหมายในมาตราอื่นแล้วมีการลงบัญญัติข้อความที่รองรับในการที่สภาการแพทย์แผนไทยจะไปออกระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆขึ้นมารองรับทั้งนี้เป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ไปใช้บริการโดยหวังว่าคำว่าประยุกต์นั้นจะมีกรอบมีขอบเขตของการเลือกใช้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งที่จะใส่เข้าไปสิ่งที่วิชาชีพการแพทย์แผนไทยท่านจะทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยท่านจะสามารถอ้างได้ว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายของท่านแล้วเราก็มาประยุกต์มาเสริมเติมแต่งเข้าไปใครล่ะครับที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์กติการองรับต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องระยะเวลาที่จะกำหนดว่าจะให้สภาการแพทย์แผนไทยไปกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านี้ขึ้นเมื่อไหร่นั้นผมคิดว่านี่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในระดับหนึ่งเมื่อสภาการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นกฎหมายทุกอย่างมีผลใช้บังคับแล้วหวังว่าสภาการแพทย์แผนไทยจะมองเห็นความสำคัญของการที่ท่านจะไปออกระเบียบและข้อบังคับเพื่อรองรับกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเหล่านี้ตามที่ผมได้กราบเรียนขอบพระคุณครับครับท่านสุรศักดิ์ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพพลเอกสุรศักดิ์เสรุนสมาชิกผู้สภาท่านประธานครับผมก็เข้าใจความหวังดีนะครับของท่านกรรมาธิการที่ได้กรุณาชี้แจงนะครับผมก็ยังกังวลนะฮะว่าระหว่างกฎกระทรวงประกาศระเบียบข้อบังคับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะฮะคือผมยังมองภาพไม่ออกนะครับว่าการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยท่านจะไปออกระเบียบในลักษณะไหนระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของสมาชิกวุฒิสภาอะไรต่างพวกเราก็คงจะเห็นนะครับข้อบังคับอะไรต่างเราก็คงจะรู้ว่าเป็นข้อห้ามนะฮะคราวนี้ในเมื่อการนำแพทย์แผนปัจจุบันนะครับผมก็ไม่ทราบว่าคุณหมอที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านมีระเบียบหรือมีข้อบังคับเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันหรือเปล่าครับถ้าเผื่อมีช่วยกันอธิบายอีกนิดเนี่ยผมพร้อมที่จะยอมรับที่ท่านแก้ไขครับคำถามนะฮะว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านมีระเบียบหรือมีข้อบังคับหรือเปล่าครับครับเชิญกรรมาธิการนะในชี้แจงครับเชิญประธานเรียนท่านประธานครับแพทย์นันท์ประธานกรรมาธิการครับขออนุญาตชี้แจงนะครับ จะขอเรียนว่าที่จริงในประโยคนี้ทั้งหมดนะครับต้องการที่จะขยายความตรงที่ว่าเนื่องจากการแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยมีการประยุกต์เอาของไปใช้เยอะถ้าออกมาจากพรบประกอบโรคศิลปะอะไรที่อนุญาตอยู่แล้วพวกนั้นใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ตามมันเนี่ยอันนี้เราเขียนเผื่อว่าอย่างที่บางง่ายๆสั้นๆว่าใครไปทำอะไรมาไปเรียนไอ้วิทยาการแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างนี้มานะการแพทย์ทางเลือกมีหลายอะไรชนิดมีเยอะแยะไปหมดแล้วเขาจะมาอ้างว่าเนี่ยๆๆแผนไทยประยุกต์ซึ่งมันไม่ใช่แผนไทยนะครับเพราะแผนไทยมันจะต้องจำกัดอยู่คำว่าวิถีของการแพทย์แผนไทยนะคือต้องมีกรรมวิธีไทยนะครับเพียงแต่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่เรากำหนดใ
แต่ถ้าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มากกว่าที่กำหนดเนี่ยอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นอันนี้เขียนไว้ล็อกไว้ว่าอนาคตจะต้องเกิดขึ้นทางแพทย์แผนปัจจุบันนี่นะครับก็ต้องไล่ตามเหมือนกันนะออกระเบียบว่าอันนี้ห้ามใช้อันนี้ห้ามฉีดอันนี้ห้ามทำอันนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็จะออกตามหลังอันนี้เขียนตามขึ้นมาเนี่ยด้วยพวกเราเป็นห่วงนะเดี๋ยวไอ้ใครไม่รู้ไปเหยียบหินเหยียบเหล็กเลยแล้วก็มานวดมาทาบเราแล้วก็นี่การแพทย์แผนไทยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงเพราะงั้นจะต้องคณะกรรมการการแพทย์สภาการแพทย์แผนไทยนี่ต้องเป็นคนกำหนดเพราะเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเป็นผู้เป็นกรรมการนี้จะเป็นคนที่กำหนดว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเครื่องมือพิสดารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะมาใช้กับผมมาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วผมเอาเครื่องมือนี้มาใช้เนี่ยซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วใครจะเป็นคนบอกว่าไม่ได้นะครับก็ต้องสภาแหละครับเป็นคนบอกเพราะงั้นสภาก็ต้องออกข้อบังคับห้ามหรือออกข้อบังคับอนุญาตให้ทำอันไหนหรือไม่ทำอันไหนแค่นี้เองนะที่เราได้คุยกันในกรรมธิการนะครับว่าประโยคนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันลามเถิดไปใช้หรือว่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ลามเถิดไปถึงแพทย์แผนปัจจุบันนะเช่นเพื่อนมันทำอะไรต่ออะไรเอามาทำด้วยไม่ใช่นะเราไปยุคบางส่วนนั้นเองนะครับไปยุคที่เอาไปใช้ก็ต้องโดยกรรมการนะครับขอบพระคุณครับครับท่านสุรศักดิ์ครับเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพกับผมพลเอกสุรศักดิ์เสรุนสมาชิกผู้ที่สภาขอเชิญครับท่านประธานเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ชัดนะฮะผมได้ยินท่านประธานกรรมธิการบอกว่าระเบียบและข้อบังคับเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันนี้ปัจจุบันยังไม่มีจะต้องออกตามมานะครับอันนี้ผมอาจจะได้ยินคาดเคลื่อนไปนะครับเดี๋ยวท่านกรุณาชี้แจงใหม่จริงนะถ้าสมมติว่าแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีระเบียบและไม่มีข้อบังคับเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆที่ท่านว่าเนี่ยนะตกลงระเบียบข้อบังคับที่จะเอามาใช้กับแพทย์แผนไทยปัจจุบันผมมองไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลยครับเพราะมันคงจะร่างยากมากนะครับขออนุญาตความชัดเจนอีกครั้งผมอาจจะได้ยินไม่ชัดนะว่าแพทย์แผนปัจจุบันมีระเบียบหรือข้อบังคับที่ว่านี่หรือไม่ครับตอบชัดๆนะครับเดี๋ยวเอาใครดีครับหมอเฉลิมชัยนะครับคุณญาติท่านประธานครับพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามในฐานะกรรมาธิการความหมายที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการกล่าวไม่ได้หมายความในลักษณะว่าแพทย์แผนปัจจุบันนั้นไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับจริงๆแล้วความหมายคือศาสตร์ทางแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเป็นศาสตร์ที่มีอยู่แล้วในวิชาความรู้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปบัญญัติไม่ต้องไปทำระเบียบหรือข้อบังคับว่าเครื่องมือไหนใช้หรือเครื่องมือไหนไม่ใช้อันนั้นเป็นศาสตร์เป็นความรู้อยู่แต่ความหมายที่กล่าวนั้นหมายถึงแพทย์แผนไทยประยุกต์ถ้าไม่มีระเบียบไม่มีข้อบังคับบัญญัติไว้ท่านจะล่วงละเมิดล้ำเส้นเข้ามาในเขตแดนของแพทย์แผนปัจจุบันทุกสาขาทั้งเวชกรรมทันตแพทย์เภสัชกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดพยาบาลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับไว้เป็นเส้นแบ่งแดนว่าเครื่องมือไหนที่ท่านจะทำได้เครื่องมือไหนที่ท่านจะใช้ได้หรือการปฏิบัติอย่างไรที่ท่านจะสามารถทำได้หรือไม่ได้นั้นไอ้นั้นก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงจำเป็นต้องมีระเบียบและข้อบังคับผมขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างเครื่องมือบางอย่างซึ่งผมก็ได้ทราบว่าได้มีการใช้อยู่บ้างในคลินิกหรือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยบางแห่งเช่นเครื่องวัดความดันถามว่าเครื่องวัดความดันนั้นเป็นเครื่องมือแพทย์แผนไทยหรือแผนปัจจุบันจริงๆและเป็นเครื่องมือแพทย์แผนปัจจุบันครับแต่ถ้าแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่านจะมาประยุกต์ใช้อันนี้จึงเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนหรือการวัดไข้ด้วยปลอดวัดไข้เพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีการบัญญัติไว้ว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้ใช้ได้อย่างไรนะครับไม่อย่างนั้นท่านก็จะล้ำแดนไปใช้เครื่องมือบางอย่างกรณีบางตัวอย่างที่ผมกล่าวไว้ในชั้นกรรมธิการเช่นคลินิกแผนไทยที่มีการนวดไปคนไข้มีกระดูกต้นคอกดทับเส้นประสาทท่านก็ไปประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า cervical traction คือเครื่องดึงคอซึ่งเป็นเครื่องมือของแพทย์แผนปัจจุบันในลักษณะของการทำกายภาพบำบัดท่านมาดัดแปลงใช้ล่อผูกเชือกผูกแล้วก็กระถุงทรายผูกในคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์บางแห่งอันนั้นใช้ได้หรือใช้ไม่ได้
ถ้าท่านมีความรู้ไม่เพียงพอไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกามารองรับอันนี้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมากำหนดไว้นะครับครับท่านโทรศัพท์โอเคนะฮะครับครับครับเข้าใจครับครับขอบคุณมากครับในวรรคอื่นก็ไม่มีการแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นในมาตรา3ทั้งหมดนะครับที่ประชุมเห็นชอบผ่านนะครับต่อไปมาตรา4ครับมาตรา4มีการแก้ไขในมาตรา4นะครับในวงเล็บ1นะครับกรรมาธิการได้มีการเพิ่มเติมนะโดยคำแนะนำของคณะกรรมการซึ่งเมื่อกี้ท่านพลเอกสุรศักดิ์ก็ได้อภิปรายไปแล้วจะมีท่านอื่นอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีก็เชิญกรรมาธิการได้ชี้แจงนะครับครับกับเรียนท่านประธานครับผมในแพทย์นันท์นะครับกรรมธิการนะครับอันที่เราเติมว่าโดยคำแนะนำของคณะกรรมการถ้าดูประโยคสุดท้ายนะครับก็จะเห็นว่าการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นคือคำว่าประเภทอื่นในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นมานี่นะครับก็รัฐมนตรีก็ประกาศได้นะครับทีนี้เราก็เกรงว่าตรงนี้เพื่อให้มันชัดเจนนะครับว่ารัฐมนตรีก็คงจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับก็เลยบอกว่าโดยคณะกรรมการก็คณะกรรมการต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับก็เลยเติมให้มันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพื่อให้รัฐมนตรีตรงให้ทุกคนที่อ่านตรงนี้นะก็จะเข้าคือคนอื่นหลายๆคนก็อ่านแล้วบอกเอ้ยรัฐมนตรีจะประกาศได้แล้วประกาศอะไรกำหนดยังไงซึ่งอันนี้ เพื่อเป็นการกันนะครับก็ไม่ใช่กันนะก็เป็นการให้มันชัดเจนนะครับว่าคณะกรรมการได้ดูแลกันอย่างท่วงทีก็แนะนำนะครับก็มีคำแนะนำขอบคุณครับท่านศักดิ์ไม่ข้องใจนะฮะไม่ติดใจนะครับเชิญนะครับครับก็ขอยักท่านประธานนะพลเอกสุศักดิ์ศรีรุ่นสมาชิกผู้ที่สภานะครับท่านประธานนะเมื่อกี้ผมก็ได้อภิปรายไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะว่าข้อความที่กรรมธิการได้ไปเติมเนี่ยนะฮะเมื่อเติมแล้วเนี่ยก็จะทำให้ถ้าสมมุติว่ากรรมการเนี่ยนะครับเขาไม่แนะนำเนี่ยรัฐมนตรีก็ไม่สามารถประกาศได้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับนะฮะซึ่งยิ่งไปเติมอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในการบังคับใช้เนี่ยก็จะทำให้ลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในมาตรา4มันก็มาพันกับเมื่อกี้ที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับในมาตรา3วรรค3นะฮะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเป็นการให้การจำกัดความนะครับตรงนี้เป็นการ อธิบายมันก็ยกตัวอย่างว่าได้แก่อะไรต่างๆนะฮะคราวนี้เมื่อกี้ท่านประธานกรรมาธิการบอกว่าขยายความเฉพาะประเภทอื่นถูกต้องไหมครับไม่ได้ไอ้คำว่าโดยคำแนะนำของกรรมาธิการเนี่ยต้องการประเภทอื่นเท่านั้นไม่ได้หมายความถึงการประกอบวิชาชีพด้านวิชากรรมไทยไม่ได้ขยายความถึงคำว่า